This call is now being recorded. โอเคค่ะมาเริ่มเรียนกันนะคะsystem นะคะ system ของการทำ microwave link นะคะก็จะมีองค์ประกอบหลักนะคะประมาณนี้นะคะนะคะอันฝั่งที่เป็นฝั่งส่งนะคะก็จะมีแหล่งกำเนิดเนาะนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดจริงๆเขียนเป็นอย่างนี้เลยไม่ได้หมายความว่ามีแค่ signal generator ตัวเดียวนะคะก็จะมีการgen ข้อมูล data นะคะแล้วก็มีการ modulation มีนู่นนี่นั่นนะคะในองค์ประกอบอาจจะมี Z นะคะมีองค์ประกอบที่เป็น impedance ในเครื่องส่งนะคะไม่ได้มีตัวเดียว ZG แบบนี้แต่ว่าเขารวมๆแล้วนะคะมองว่ามีเป็น ZG แบบนี้นะอาจจะเป็นมีตัว modulator มี mixer มีอะไรหลายอย่างที่นักศึกษาเคยเรียนในวิชาsignal system นะคะหรือว่าวิชา data อะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดแต่เขาก็คือรวมมาให้เห็นว่ารวบรวมมาให้เห็นว่าประมาณว่ามันมีค่า impedance อยู่ในนั้นนะคะ PT นะคะ PT คือกำลังส่งของฝั่งส่งนะคะ T ก็คือ transmit ย่อมาจาก transmit นะคะ power transmitted power คือ power ที่กำลังจะส่งออกนะคะนี่เป็นสัญลักษณ์ของสายอากาศนะคะนักศึกษาคงเคยเรียนแล้วในวิชาวิศวกรรมสายอากาศกับท่าอาจารย์รังสรรค์ใช่ไหมคะนะคลื่นก็จะถูกปล่อยออกมานะคะเป็นลักษณะโค้งอย่างที่อาจารย์เคยบอกเนาะในคาบแรกที่เราเจอกันอาจารย์บอกว่าการแผ่พลังงานของคลื่นไปในอากาศหรือตัวกลางต่างๆจะมีลักษณะเป็นเหมือนกับหยดน้ำที่เราโยนหินในบ่อน้ำเนาะที่เราโยนหินลงไปในบ่อน้ำจะเกิดการกระเพื่อมเป็นลักษณะวงกลมนะคะแต่ถ้านักศึกษาอยู่ไกลจากแหล่งกำเนิดมากพอนะคะวงกลมนั้นจะกลายเป็นเส้นตรงหน้าคลื่นจะเป็นเส้นตรงเรียกว่า plane wave นะคะภาษาไทยเรียกว่าคลื่นระนาบให้นึกถึงในทะเลหรือมหาสมุทรที่นักศึกษาไปยืนอยู่ที่ฝั่งนะคะแหล่งกำเนิดจริงๆอยู่กลางมหาสมุทรมันจะมีลักษณะกระเพื่อมเป็นโค้งเหมือนเราโยนหินลงไปในน้ำนั่นแหละแต่เมื่อนักศึกษายืนอยู่ที่ฝั่งทะเลอยู่ที่หาดทรายมันไกลจากแหล่งกำเนิดมากนักศึกษาจะเห็นคลื่นที่มากระทบตัวเราเป็นเส้นตรงจริงๆไม่ใช่เส้นตรงแต่เพราะว่าเราอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดมากพอเหมือนกันเลยนะคะพอคลื่นแผ่พลังงานมาจนถึงระยะหนึ่งนะคะเราก็จะมีสายอากาศฝั่งรับนะคะทำหน้าที่เป็น receive antenna คือรับเสร็จแล้วมี PR วิ่งเข้ามานะคะ PR ก็จะผ่านตัว receiver ซึ่งไม่ได้มี Z ตัวเดียวไม่ได้มี resistance หรือ impedance ตัวเดียวมี demodulator มี mixer มี filter มี amplifier เยอะแยะนะคะแต่เขาก็พยายามที่จะประมาณว่ารวมๆกันแล้วมันน่าจะมีความต้านทานอยู่ก้อนหนึ่งนะคะเป็นโหลดที่จะมารับ power ที่ส่งมาในระบบนะคะวันนี้เราไม่ได้เรียนรายละเอียดในเรื่องของว่ามอดแบบไหนข้อมูลเป็นลักษณะใดนะคะเรานักศึกษาเรียนไปแล้วในบางรายวิชาแล้วนะคะสิ่งที่เราจะเรียนวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของว่า power จะส่งเท่าไหร่องค์ประกอบเป็นอย่างไรระหว่างทางเป็นยังไงมีการสูญเสียอย่างไรเราต้องระวังอะไรบ้างนะคะมีการคำนวณpower เพียงพอไหมต่อการที่จะตั้ง microwave link นะคะส่วนใหญ่เราจะดูในแง่ของเป็น RF part มากกว่าไม่ได้ลงไปถึงข้อมูลหรือ data นะคะฝั่งนี้เนาะนะคะอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมของการส่งสัญญาณทีนี้ part แรกที่เราจะมานั่งทบทวนกันดูว่าใน microwave link นะคะสามารถที่จะใช้สายอากาศประเภทไหนได้บ้างนะคะประเภทแรกนะคะก็จะเป็น wire antenna wire แปลว่าเส้นลวดนะคะแอนเทน่าที่เป็นลักษณะเส้นลวดนักศึกษาเคยเรียนมาแล้วในวิชาวิศวกรรมสายอากาศเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นการทบทวนได้แก่พวกไดโพลโมโนโพลลูปแอนเทน่านะคะนี่คือลูปแอนเทน่านะคะหรือว่าจะเป็นยากิอุดะนะคะตัวนี้คือยากิอุดะเนาะคิดค้นโดยเพื่อน2คนที่ชื่อยากิกับอุดะคะเอามาวางต่อกันเรียกลักษณะนี้ว่าเป็นอาร์เรย์นะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นเส้นลวดนะคะทำให้เราสามารถที่จะทำให้ข้อดีของมันเนี่ยนะคะก็คือน้ำหนักเบานะคะนักศึกษาสามารถที่จะวางมันบนอาคารนะคะหรือทาวเวอร์สูงๆได้เนาะเพราะว่าน้ำหนักค่อนข้างเบานะคะแบบหนึ่งนะโอเคนะคะแต่ข้อเสียนะคะข้อเสียก็คือโลเกนอัตราขยายค่อนข้างต่ำนะคะถ้าจะใช้ microwave link ก็จริงๆไม่แนะนำเท่าไหร่นะคะ
นักศึกษาสังเกตดูนะคะโลหะที่ใช้ค่อนข้างน้อยเมื่อโลหะน้อยนั่นก็แปลว่าเป็นไงคะกระแสที่เกิดขึ้นก็น้อยไปตามกับโลหะเพราะกระแสวิ่งได้ผ่านโลหะโลหะเป็นตัวนำเมื่อนักศึกษามีกระแสน้อยมันก็ผลิตสนามไฟฟ้าได้น้อยเมื่อมีสนามไฟฟ้าน้อยมันก็จะก่อให้เกิดH หรือสนามแม่เหล็กก็น้อยไปตามกันนะคะทำให้อัตราขยายหรือพลังงานที่ส่งไปในแต่ละทิศทางค่อนข้างน้อยเนาะสาเหตุก็คือโลหะเขาน้อยนะคะไม่เยอะอันนี้ก็เป็นข้อเสียนะคะก็คืออัตราขยายเขาค่อนข้างต่ำนะคะแต่ว่าข้อดีก็คือเป็นไงคะน้ำหนักเบาราคาไม่แพงเนื่องจากโลหะไม่เยอะราคาก็ถูกนะคะ simple design ก็คือใครๆก็เปิดหนังสือดีไซน์ได้เลยไม่ยากนะคะไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะที่ใช้ส่วนใหญ่นะคะก็จะใช้ในช่วงความถี่ที่ไม่สูงนักนะคะ low frequency พวก HF หรือ UHF นะคะช่วงความถี่ HF ก็อยู่ที่ประมาณ3เมกะเฮิรตซ์ถึง30เมกะเฮิรตซ์นะคะช่วงนี้เป็นช่วง HF นะคะหรือ UHF ก็อยู่ในช่วง300เมกถึง3กิกะเฮิรตซ์นะคะพวกนี้ก็จะเป็นพวกความถี่โทรทัศน์นะคะหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือของเรานะคะWi-Fi 4G GPS แล้วแต่ก็เป็นแอปพลิเคชันในช่วง UHF นะคะก็สามารถใช้สายอากาศประเภทนี้ได้แต่ถ้าสูงกว่านี้นะคะที่ต้องติดต่อกับดาวเทียมอย่างซัตเทอร์ไลท์อย่างเงี้ยนะคะใครเคยเรียนไปแล้วเนาะใช้สายอากาศพวกนี้ไม่ได้ด้วยหลายสาเหตุนะคะหนึ่งอัตราขยายค่อนข้างต่ำไปไม่ถึงดาวเทียมแน่ๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะโอเคน้ำหนักเบาแต่ว่าอัตราขยายมันไม่พอนะคะสายการอีกประเภทหนึ่งนะคะดีขึ้นมาหน่อยราคาแพงขึ้นมาหน่อยนะคะชื่อว่า aperture antenna นะคะ aperture แปลว่าช่องเปิดนะคะบางทีเราก็เรียกเขาว่าสายอากาศช่องเปิดนะคะก็จะมีลักษณะที่เป็นโลหะนะคะได้แก่พวกเอาเวฟไกด์มาเปิด open ended เวฟไกด์ก็คือเอาเวฟไกด์มาเปิดด้านใดด้านหนึ่งแล้วนักศึกษาฟีดเข้าไปในเวฟไกด์ก็คือท่อนำขึ้นที่เราเคยเรียนไปนะคะแล้วนักศึกษาก็เปิดปลายเอาไว้มันก็จะสามารถทำหน้าที่เป็นแอนเทนนาได้แต่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยบีมจะอ้วนมากบีมคืออะไรบีมคือรูปร่างรูปแบบของแพทเทิร์นของคลื่นที่สาส่งไปนะคะถ้าสาใช้เว็บไกด์บีมก็จะอ้วนมากๆนะคะถ้าอยากให้บีมไม่อ้วนแล้วสามารถที่บังคับทิศทางได้นักศึกษาก็ต้องปลายเว็บไกด์นักศึกษาก็ต้องเหมือนทำให้โลหะมันบานออกนะคะเราเรียกลักษณะนี้ว่าเป็นฮอร์นแอนเทนนานะคะฮอร์นแอนเทนนาก็คือเหมือนภาษาไทยเรียกว่าสายอากาศปากแตรเหมือนปากแตรเลยนะคะอันนี้ก็จะทำให้บีมนักศึกษาแคบลงสามารถชี้ที่ได้ดีขึ้นนะคะสายอากาศประเภทนี้เรียกว่า reflector antenna ใช่ไหมคะสายอากาศจานสายอากาศเราก็จะเรียกกันว่าจานดาวเทียมอย่างนี้จานสายอากาศนะคะข้อดีของสายอากาศประเภทนี้ก็คือเป็นไงคะมีเกณฑ์ค่อนข้างสูงเลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าโลหะเยอะนักศึกษาดูดีๆโลหะเยอะโอกาสที่เป็นไงคะอนุญาตให้เกิดกระแสขึ้นบนโลหะก็เยอะเมื่อกระแสเกิดขึ้นเยอะเป็นไงคะสายไฟฟ้าสายอะไรก็เยอะตามกันไปแล้วยังไม่พอมีการบังคับทิศทางเพื่อให้บีบบีมไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งด้วยนะคะนักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าจุดฟีดอยู่ตรงนี้นักศึกษาเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมคะมีจุดฟีดนะคะสายคลื่นนักศึกษาเด้งลงมาที่แผ่นแล้วมันก็เป็นไงคะบีมไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพราะอัตราขยายค่อนข้างจะสูงเนื่องจากมีโลหะเยอะแถมยังไม่พอมันไงคะบีบลำคลื่นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งด้วยนะคะไม่เสียให้กับด้านหลังนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะเราสามารถบีบคลื่นไปในทิศทางที่เราต้องการได้การที่เราได้คลื่นในทิศทางที่เราต้องการนั่นก็คือเป็นไงคะนักศึกษามีความสามารถในการชี้ทิศได้ดีมากๆใช่ไหมคะสมมติว่าอยากที่จะส่งสัญญาณไปที่30องศานักศึกษาใช้สายอากาศประเภทนี้นักศึกษายิงบีมแคบๆไปเลย30องศาแต่ถ้าไปใช้สายอากาศพวกเส้นลวดมันจะอ้วนมากๆเราก็เลยไม่รู้ว่าเรายิงไปที่30หรือ40หรือ35หรือ25มันระบุค่อนข้างยากถูกไหมคะเพราะว่าบีมมันอ้วนอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะข้อเสียเป็นยังไงคะน้ำหนักเยอะนะคะติดที่สูงมากไม่ค่อยได้แล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะคะช่วงความถี่ที่ใช้งานก็เป็นความถี่ไมโครเวฟนี่แหละแล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้ในช่วงมิลลิเมตรเวฟฟรีเควนซีนะคะเป็นช่วงของความถี่ไมโครเวฟที่เป็นฝั่งสูงฝั่งช่วงความถี่สูงนะคะมิลลิเมตรเวฟก็อยู่ในช่วงK band KU band A band V band W band นะคะก็จะเป็นช่วงที่มี
เป็นไงคะความถี่นะคะค่อนข้างที่จะสูงนะคะเนาะเวฟเลนส์ก็ค่อนข้างที่จะเล็กก็คือถี่มากๆนะคะอันนี้ก็เป็นความถี่ที่ใช้งานในประเภทของแอนเทนนาที่เป็นอะเพอร์เจอร์แอนเทนนานะคะต่อมานะคะเป็นสายอากาศอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเลยนะคะก็คือ Printed Antenna หรือเราเรียกอีกอย่างนึงว่า Microstrip Antenna ก็ได้นะคะเหมือนที่เราเรียนไปนะคะแต่ตอนที่เราเรียนไปในบทที่แล้วเป็น Microstrip Line นะคะอันนี้เป็น Microstrip Antenna เนาะแต่ว่าลักษณะการสร้างเหมือนกันเลยคือวาดรูปบนสติ๊กเกอร์เอาสติ๊กเกอร์ไปแปะบน PCB 2หน้านักศึกษาก็ตรงไหนที่ไม่แปะสติ๊กเกอร์นักศึกษาเอาไปลงไปหย่อนในน้ำกรดกรดก็จะกัดโลหะทิ้งเหลือแต่ตัวที่มีปิดสติ๊กเกอร์ทิ้งไว้นะคะก็จะได้สายอากาศตามลายที่ออกแบบนะคะเขาก็มีชื่อว่า Printed Antenna นะคะถ้านักศึกษาทำมันเป็นไดโพลเขาก็จะชื่อว่า Printed Dipole ถ้าทำเป็นอะไรดียากิก็ Printed Yagi แต่ตัวมันจะเล็กนิดนึงนะคะเพราะความถี่ใช้ความถี่สูงได้นะคะอย่างรูปนี้จะเป็นพินเตไดโพนะคะเขาให้ดูด้านหน้ากับด้านหลังจริงๆมันเป็นแผ่นเดียวกันนะคะด้านหน้าเป็นแขนข้างนี้นะคะด้านหลังเอามาประกบมันก็จะเป็นไดโพสองข้างนะคะเล็กมากเห็นไหมคะเหรียญน่าจะไม่ใช่เหรียญของคนไทยเนาะแต่ก็เหรียญมันก็ไม่ใหญ่อยู่แล้วนะคะมันก็คือใหญ่กว่าเหรียญมานิดเดียวเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อดีของเขาก็เป็นยังไงคะเยอะแยะมากมายเช่นน้ำหนักเบาเนาะข้อดีของสายการประเภทนี้น้ำหนักเบานะคะ low fabrication cost ก็คือค่าใช้จ่ายในการสร้างถูกมากนะคะ100กว่าบาทสร้างได้แล้วนักศึกษาไปซื้อแผ่น PCB จริงๆไม่ถึงเพราะเราใช้แผ่นไม่หมดอยู่แล้วนะคะซื้อมาตารางมันก็จะขายเป็นตารางฟุตนะคะ100กว่าบาทเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีข้อดีก็คืออีกข้อนึงนะคะก็คือว่าเราสามารถที่จะทำเป็น dual band ได้นะคะDual frequency หรือ triple ได้เลยนั่นก็คือการออกแบบหลายๆแบนด์อยู่ในสายอากาศเดียวกันเช่นเราจะมีสายอากาศอีกแบนด์หนึ่ง 2-3 แบนด์ดีไซน์อยู่ในสายอากาศต้นเดียวกันได้เพราะว่ามันเป็นไงคะน้ำหนักเบาขนาดเล็กเราสามารถเพิ่มดีไซน์เข้าไปได้แล้วก็ออกแบบทำแมทชิ่งอะไรหลายๆอย่างได้ค่อนข้างเยอะนะคะนี่คือข้อดีอีกข้อดีหนึ่งคือสามารถที่จะต่อเข้ากับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปได้นะคะอย่างเช่นในโทรศัพท์มือถือนักศึกษานะคะลองเปิดใครลองอยู่ว่างๆนะคะเปิดแงะเลยนะคะสำหรับโทรศัพท์ที่เสียแล้วนะนักศึกษาก็แงะมาดูจะพบว่าข้างในจะมีสายอากาศไมโครสติกแอนเทนนาอยู่นะคะมันก็สามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับ IC ต่างๆได้นะคะในโทรศัพท์ของเราเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือมันสามารถที่จะต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆได้ด้วยการทำแมทชิ่งง่ายๆนะคะแล้วก็ต่อกันได้เลยนะคะแอนเทนามีขนาดเล็กนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในอุปกรณ์เล็กๆได้หมดนะคะราคาถูก High Performance คืออะไรทำไมถึง High Performance นะจริงๆแล้วลำพังตัวมันเองเล็กๆนะคะจะมีอัตราขยายไม่สูงนักไม่ไฮเท่าไหร่นะคะค่อนข้างที่จะโลด้วยซ้ำแต่ถ้านักศึกษานำเขาไปอาร์เรย์นะคะไปอาร์เรย์ก็คือต่อกันหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเชื่อมโยงกันแบบโครงข่ายหรือจะแยกเดี่ยวๆกันเลยแล้ววางเป็นอาร์เรย์นักศึกษาก็จะได้อัตราขยายที่สูงขึ้นนะคะชี้ทิศได้ดีขึ้นโอ้คือเหมือนรวบรวมเอา2 อย่างแรกก็คือวายแอนเทนากับตัวรีเฟคเตอร์แอนเทนามาอยู่ด้วยกันเลยนะคะรีเฟคเตอร์คือเป็นไงคะอัตราขยายสูงชี้ทิศดีใช่ไหมแต่หนักเยอะแต่ตัววายแอนเทนาเส้นลวดเป็นไงคะน้ำหนักเบาแต่ชี้ทิศไม่ค่อยดีเอาข้อดีของ2ตัวนั้นมารวมเป็นไมโครสตริปแอนเทนานี่แหละนะคะได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะนะคะบางทีใช้ต่อกันเป็นร้อยๆตัวนักศึกษาได้เกณฑ์มหาศาลนะคะด้วยวัสดุที่น้ำหนักเบานะคะอีกตัวนึงนะคะก็เป็นประเภทนึงก็คือเอาทั้ง3ชนิดนั้นมาอยู่ในชนิดนี้นะคะเรียกว่าอาร์เรย์แอนเทนานะคะอาร์เรย์แปลว่าอะไรคะแปลว่าวางเรียงกันอะไรประมาณนี้นะคะนักศึกษาจะเอาอะไรมาวางเรียงกันก็ได้อย่างเช่นในรูปตรงนี้นะคะก็จะเป็นไดโพนะคะนะสายอากาศไดโพนะคะมาวางเรียงกันเป็นร้อยเป็นหลายร้อยตัวเลยนะคะอัตราขยายค่อนข้างสูงเลยนะคะเขาจะมีคุณสมบัติข้อดีก็คือว่าเป็นไงคะชี้ที่ได้ดีขึ้นอย่างเช่นทั้งสาววางเรียงกันนะคะแล้วป้อนฟีดคือป้อนสัญญาณให้กับสายอากาศแบบเท่าๆกันหมดนะคะจะได้บีมชี้ทิศไปที่ใดที่หนึ่งแล้วแบบแคบมากๆยิ่งนักศึกษาใช้จำนวนแอนเทนนาเยอะมากๆก็จะแคบมากๆนะคะหรือจะเป็นรูปนี้คือเป็นเหมือน
เอาโลหะบางๆนะคะไม่ต้องหนามากมาเจาะจะเห็นว่ามันมีสล็อตอยู่เจาะสล็อตอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาฟีดทีเดียวฟีดเข้าทางใดทางหนึ่งคลื่นจะวิ่งอยู่ในท่อเหมือนท่อน้ำคลื่นข้างในแล้วมันจะออกตามช่องที่นักศึกษาเจาะร่องซอกร่องเอาไว้นะคะแล้วเรียกว่าสล็อตเต็ดแอนเทนนานะคะก็จะได้เหมือนเป็นอาร์เรย์ร้อยกว่าตัวแผ่พลังงานไปด้วยเฟสที่เท่าการสมมุตินะคะนักศึกษาก็จะชี้ทิศแหลมๆได้นะคะแล้วก็ระบุทิศทางได้ดีมากๆนะคะข้อดีนะคะข้อดีของแอนเทนนาพวกนี้ก็คือเกณฑ์สูงชี้ทิศได้ดีแถมยังถ่าสามารถที่จะทำบีมสแกนนิ่งได้ด้วยนะคะบีมสแกนนิ่งคืออะไรคือการหมุนบีมแล้วก็แทร็กไปยังยูสเซอร์หรือไปตำแหน่งต่างๆที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นถ้าใครเคยขับรถผ่านไปแถวดอนเมืองแล้วขึ้นสะพานลอยทางด่วนนะคะนักศึกษาจะเห็นที่ดอนเมืองมันจะมีเหมือนกับลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหมุนตลอดเวลาเคยเห็นไหมเขาจะหมุนตลอดเวลานะคะก็คือเป็นระบบเรดาร์ของสนามบินเพราะฉะนั้นมันจะมีแพทเทิร์นของมันชี้ทิศไปที่ใดที่หนึ่งนักศึกษาอยากจะรู้ว่ามีเครื่องบินเนี่ยบินผ่านบริเวณพื้นที่เราเนี่ยเท่าไหร่นะคะทำยังไงเราถึงจะกวาดได้360องศาคะเขาต้องติดมอเตอร์ตัวหนึ่งที่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็หมุนนักศึกษาก็จะได้บีมทุกๆอะไรอ่ะวินาทีที่จะได้ทีละ1องศา2องศา3องศา4องศาแล้วก็รับสัญญาณดูว่ามีเครื่องบินเข้ามาในย่านอะไรอ่ะในย่านของเราไหมบนฟ้าท้องฟ้าในเขตของเราหรือเปล่านะคะถ้ามีก็ต้องส่งสัญญาณติดต่อถามว่าคุณเป็นใครมีโค้ดมีอะไรร่วมกันหรือเปล่าถ้าไม่มีถามไปครั้งที่1ไม่ตอบถามไปครั้งที่2ไม่ตอบยิงเลยอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าน่าจะเป็นศัตรูที่เข้ามาได้นี่ก็เป็นเอาไปใช้ในงานของระบบเรดาร์นะคะเพราะมันสามารถทำบีมสแกนนิ่งได้ด้วยนะคะแต่ทีนี้มันมีคำหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาอาจารย์พาไปดูต่อคือเป็นอิเล็กทรอนิกส์บีมฟอร์มิ่งหรือบีมสแกนนิ่งนะคะเมื่อกี้อาจารย์เล่าคือเป็นใช้มอเตอร์หมุนเนาะถ้าใช้มอเตอร์หมุนเราเรียกว่าเมคานิกบีมสแกนนิ่งก็คือใช้เมคานิกเอาใช้ตับมอเตอร์หมุนเอานะคะแต่บางงานความเร็วไม่ทันนะคะใช้มอเตอร์เขาต้องใช้เป็นอิเล็กทรอนิกส์คือใช้ระบบดิจิตอลเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดการหมุนได้นะคะนี่ก็เป็นภาพ อธิบายก่อนเนาะว่าคำว่าบีมสแกนนิ่งเมื่อกี้นี้คืออะไรนะคะถ้าสมมติว่าอาจารย์มีอาร์เรย์นะคะถ้าอาจารย์มีสายอากาศอาร์เรย์อยู่ทั้งหมด16ต้นสมมติมีสายอากาศเหมือนการเป็นชนิดไหนก็ได้ค่ะเอามาวางเรียงกัน16ต้นนะคะแล้วอาจารย์ฟีดสัญญาณให้ทุกต้นเท่ากันฟีดสัญญาณขึ้นไปทุกต้นเท่ากันหมดเลยสิ่งที่อาจารย์ได้คืออาจารย์จะได้บีมตรงเราเรียกว่าทิศทางบอไซส์นะคะบอไซส์คือทิศมุมเล็งมันจะได้มุมตรงมุมเล็งเป๊ะเลยนะคะถ้านักศึกษาอยากหันไปทิศอื่นถ้าใช้เป็นแบบเมคานิกนักศึกษาก็จับอะเรย์นักศึกษาหมุนถูกไหมคะจับอะเรย์นักศึกษาหมุนมันก็จะได้ทิศต่างๆแต่ในบางแอปพลิเคชันนะคะใช้เมคานิกไม่ทันนะคะทีนี้เขาบอกว่าให้ใช้อิเล็กทรอนิกเอามันเร็วกว่านะคะอิเล็กทรอนิกคืออะไรถ้าอยากเปลี่ยนทิศทางให้ชี้ไปทิศทางสมมุติว่าบวก50องศานักศึกษาไปคำนวณมันจะมีสูตรเลยค่ะไปเปิดใน Google ก็เจอนะคะสูตรก็คืออาจจะฟีดตรงนี้ให้อาจารย์มั่วเลขนะคะ20องศาฟีดให้ต้นนี้30ฟีดให้ต้นนี้10ฟีดให้ต้นนี้180องศาแต่ละต้นจะฟีดด้วยเฟสที่ไม่เท่ากันแล้วพอฟีดสัญญาณให้กับแต่ละต้นด้วยเฟสที่ไม่เท่ากันนักศึกษาจะได้เป็นไงคะทิศทางของบีมหันไปโดยที่นักศึกษาไม่ต้องใช้มอเตอร์ไม่ต้องใช้เมคานิกในการหมุนอย่างนี้เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์บีมสแกนนิ่งคือใช้ความเป็นดิจิตอลหรือความเป็นโพรเซสซิ่งซิกนัลโพรเซสซิ่งเข้ามาช่วยนะคะทำให้มันสามารถที่จะหมุนบีมไปได้นะคะเราเรียกลักษณะแบบนี้ว่าเฟสอาร์เรย์นะคะนักศึกษาคงเคยเรียนมาบ้างแล้วนะคะเฟสอาร์เรย์ก็คือปรับเฟสให้กับอาร์เรย์นักศึกษาจะได้นะคะบอกว่าไม่เอาจะให้หมุนไปที่ลบ50แทนอยากได้บีมนี้อยากได้บีมนี้นะคะนักศึกษาไปเปลี่ยนฟีดเอาค่ะมีสูตรคำนวณด้วยว่าอยากได้มุมไหนก็ไปปรับเฟสเอาปรับเฟสของสัญญาณแต่ละต้นนักศึกษาก็จะได้มุม
ที่แตกต่างกันในทิศทางของบีมแต่ละบีมนะคะเนาะทีนี้แอปพลิเคชันที่ใช้งานนะคะก็คือใช้กับโมบายคอมมิวนิเคชันก็คือโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะในระบบ 4G 5G ต่อไปนะคะจะเป็นการลักษณะคือทุกวันนี้ถ้าใครเรียนวิชาไวเลสคอมนะคะก็จะพบว่าเขาจะแผ่พลังงานเป็นลักษณะออมนี้คือสีเหลืองทุกวันนี้คือจะแผ่แบบว่าบนพื้นที่เป็นออมนิเดเรชั่นแนลเนาะแต่ถ้าเกิดเป็น 5G เป็น 6G ขึ้นไปนะคะก็จะเป็นการชี้บีมให้ยูสเซอร์แต่ละคนแล้วแทร็กตามอย่างสมมติว่าถ้านักศึกษาโทรศัพท์อยู่ในรถนักศึกษาขับรถไปด้วยนะคะนักศึกษาคือตัวนี้นะคะบีมก็จะทำการคุยกับนักศึกษาคือติดต่อกับนักศึกษาเชื่อมต่อตลอดเมื่อนักศึกษาเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็ว V1 บีมตัวนี้จะแทร็กตามค่ะแทร็กตามนักศึกษาไปเลยระบบเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่มีใครไปกำหนดไม่มีใครไปสั่งว่าทิศทางใดนะคะเราเรียกระบบนี้ว่าสมาร์ทแอนเทนานะคะสายการฉลาดสมาร์ทแปลว่าฉลาดสายการมันฉลาดพอที่จะรู้ว่ายูสเซอร์ไปทางไหนแล้วนะคะแล้วเราจะต้องกำหนดเฟสชิฟต์แต่ละตัวอย่างไรกำหนดเฟสชิฟต์แต่ละตัวอย่างไรเพื่อให้หันบีมตามยูสเซอร์ที่1มันก็จะมีการเรียนรู้อีกว่าตอนนี้เขาจะไปไหนแล้วอ่ะเขาจะไปเลี้ยวขวาอีก30องศาเขาก็จะทำการฟีดแบ็กสัญญาณกลับมาแล้วปรับบีมอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะแท็กตามยูสเซอร์ไปเรื่อยๆนะคะมีพี่บัณฑิตนะคะของเราปอโทปอเอกก็ทำงานด้านสมาร์ทแอนเทน่าอยู่นะคะก็มีงานวิจัยออกมาว่าเราจะปรับบียังไงให้ทันให้เร็วให้สามารถลดสัญญาณรบกวนได้ดีต่างๆนานานะคะก็มีงานวิจัยในกลุ่มนี้อีกเยอะนะคะที่พยายามทำกันอยู่อันนี้เราเรียกว่าสมาร์ทแอนเทน่าเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งของการทำบีมสแกนนิ่งนะคะนักศึกษามีคำถามอะไรไหมมีคำถามไหมคะวันนี้ยังไม่ได้ถามให้คะแนนเลยเนาะไม่มีจันไปต่อนะนะคะมาดูเรื่องของพลังงานบ้างกลับมาที่หัวข้อของการทำ microwave link นะคะดูเรื่องของพลังงานบ้างนะคะตอนที่เราเจอกันแรกๆในบทแรกทบทวนเรื่องขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนาะอาจารย์สอนนักศึกษาแล้วก็ทบทวนเรื่องของสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กยังไปไม่ถึงว่าแล้วมันพาพลังงานไปเท่าไหร่นะคะสูตรในการดูพลังงานจริงๆสูตรนี้มีการดีไลฟ์มาประมาณหลายหน้าอยู่นะคะเพื่อที่จะบอกว่าอันนี้คือค่าเฉลี่ยของพลังงานนะคะที่ให้กับเราอย่างเช่นเราบอกว่าเราเป็นมือถือเรารอรับสัญญาณโทรศัพท์มือถือพลังงานมาถึงเราเท่าไหร่เราจะคำนวณจากสูตรนี้นะคะเอาสนามไฟฟ้าที่มีคลอสกับสนามแม่เหล็กแต่ก่อนคลอสอย่าลืมคอนจูเกตกับสนามแม่เหล็กด้วยนะคะคอนจูเกตแปลว่าอะไรคอนจูเกตก็คือสมมุติว่า 3-J4 คอนจูเกตก็จะกลายเป็นอะไรคะ3+J4 หรือ E=J45 องศาเมื่อคอนจูเกตแล้วก็จะเท่ากับ E=J45 องศาอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษามีขึ้น H หรือสนามแม่เหล็กนักศึกษาคอนจูเกตก่อนนะคะแล้วเอา E ตั้งขึ้นก่อนนะอย่าเอา H ก่อนนะคะเพราะว่าการครอสทิศทางมีผลว่าใครครอสใครก่อนคือ E ครอส H คอนจูเกตแล้วเทคเรียวเรียวแปลว่าเอาแต่ค่าจริงเช่นเรียวของ 3-J4 ออกมาจะมีค่าเท่ากับ3ก็คือเราไม่เอาค่าจินภาพเราแต่ค่าจริงอย่างเดียวแล้วหาร2นะคะนี่คือค่ากำลังงานเฉลี่ยทำไมต้องเฉลี่ยนักศึกษาดูขึ้นข้างล่างรูปข้างล่างนะคะถ้านักศึกษาไม่เฉลี่ยแล้วนักศึกษาปล่อยเวลาให้เนิ่นนานไปเรื่อยๆพลังงานนักศึกษาจะขึ้นไปถึงอินฟินิตี้เลยถูกไหมซึ่งมันไม่เป็นจริงเพราะว่าโอเคขึ้นนี้มันเดินทางมาหาเราสมมติเราอยู่ตรงนี้ขึ้นเดินทางมาหาเราเรื่อยๆเลยแล้วเราบอกว่าเราพลังงานก็คือ E cos กับ H ก็คือพื้นที่ใต้กราฟก็คิดไปเรื่อยๆมันจะขึ้นไปถึงอินฟินิตี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการคิดพลังงานแบบนั้นไม่ถูกนะคะเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องเฉลี่ยตามค่าเวลาการเฉลี่ยตามค่าเวลาก็คืออินดิเกตเทียบกับค่าเวลาซึ่งก็มีการดีไลท์สมการมาประมาณหน้าหนึ่งเนาะอาจารย์เอาสรุปสูตรมาให้เลยว่านี่คือค่าที่เฉลี่ยตามเวลาแล้วนะคะเราเรียกว่า pointing vectorนะคะ time average pointing vector ของพลังงานนะคะนั่นก็คือเอา E cos กับ H conjugate นะทั้งหมดเทคเฉพาะค่าเรียวออกมาค่าจริงนะคะแล้วหาร2เนาะนะคะคลื่นที่เดินทางในอากาศว่างซึ่งตอนนี้เราสนใจเป็นอากาศว่างเพราะว่าเราทำ microwave link นะคะ
จะอยู่ในโหมดของ TEM นะคะจำได้ไหมเอ่ย TEM เพราะว่าขึ้นเดินทางแบบที่ไม่มีบาร์เดอรี่หรือไม่มีขอบเขตของท่ออะไรมาขวางกั้นนะคะเพราะฉะนั้นสนามไฟฟ้าที่ขอบใดๆไม่เป็นศูนย์พอเอาไปคำนวณในสมการคำตอบของคลื่นก็จะพบว่าคลื่นของเราเป็นไงคะมีพฤติกรรมตั้งฉากซึ่งกันและกันและตั้งฉากกับที่การเดินทางด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่ในโหมดอะไรคะโหมด TEM Transverse Electromagnetic Wave หรือโหมดนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นคลื่นที่เดินทางในอากาศว่างในที่คลื่นมือถือของเราอ่ะที่มาถึงคลื่นโทรศัพท์ของเราก็มีลักษณะการเดินทางแบบนี้นะคะโอเคเนาะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของพลังงานนะคะมาดูเวลาที่เราจะวางสายอากาศรับกับส่งนะคะจริงๆนักศึกษาเคยเรียนแล้วเนาะนี่เป็นฝั่งส่งนี่เป็นฝั่งรับนะคะเขาบอกว่าฝั่งส่งกับฝั่งรับต้องวางห่างกันอย่างน้อยระยะที่เรียกว่าระยะสนามไกลภาษาอังกฤษเรียกว่า far field distance หาง่ายสุดๆก็คือ 2d กำลัง 2 ส่วน lambda 2รู้จักกดเครื่องคิดเลขได้ d คือความยาวสูงสุดของสายอากาศด้านไหนก็ได้ที่มันยาวด้านยาวที่สุดนะคะแล้วก็เอา d ตัวนั้นมาเป็นความยาวของสายอากาศเนาะแลมด้าก็คือแลมด้าไหนคะแลมด้า g หรือแลมด้า0จำได้ไหมครั้งที่แล้วเรารู้จักแลมด้า g ไปเรารู้จักแลมด้า0ไปนะคะเอามาถามให้คะแนนกันบ้างอาจารย์ถามว่าแลมด้าที่อยู่ในสูตรนี้เป็นแลมด้า g หรือแลมด้า0คะใครจะตอบเอาคะแนน1 2 3ยกมือค่ะอาจารย์ดูรายชื่อก่อนสวัสดีสวัสดีแลมด้า g นะยังไม่ถูกอาจารย์ขอให้เพื่อนคนถัดไปนะนะสัตวาสไม่ถูกนะคะเพื่อนคนถัดไปก็จะถูกโดยอัตโนมัติแต่อาจารย์ขอเหตุผลสำหรับเพื่อนคนถัดไปเมื่อกี้นี้เอาคนเมื่อกี้ที่ยกมือต่อจากสหัสวาสใช่เกิดคนหรือเปล่าคะครับเป็นแลมด้าศูนย์ขอเหตุผลด้วยครับเพราะแบบมันเดินทางในอากาศนะครับใช่เนาะสหัสวาสมันเกือบถูกแต่มันยังไม่ถูกนะคะมันเป็นแลมด้าศูนย์เพราะว่าคลื่นของเราตอนนี้ไม่ได้เดินทางในไดเรกทริกไม่ได้เดินทางในวัสดุใดๆทั้งสิ้นคลื่นของเราเดินทางในอากาศว่างเพราะฉะนั้นแลมด้าตัวนี้ค่ะเรียกว่าแลมด้าศูนย์คำนวณจาก c ส่วน f ก็คือความยาความเร็วที่เป็น360กำลัง8นะคะหารด้วยความถี่จริงๆออกมามันต้องเป็นแลมด้าศูนย์เนาะนะคะไม่ใช่แลมด้าจีเนาะแต่ถ้าเกิดศาสตราจารย์ไปคำนวณในท่อนำคลื่นที่มีไดเรกทริกอยู่หรือในไมโครสตริปมันไม่ได้เป็นอากาศว่างเราต้องใช้แลมด้าจีมันต่างกันยังไงแลมด้าจีกับแลมด้าศูนย์มันก็แค่ว่ามันคิดจากความเร็วที่ต่างกันนั่นเองค่ะถ้าเป็นแลมด้าศูนย์ความเร็วเป็นฟรีสเปซเนาะเป็น360กำลัง8ถ้าเป็นแลมด้าจีก็เป็นความเร็วจากไดเรกทริกตัวนั้นช้าลงกว่า360กำลัง8ด้วยอัตราส่วนที่มันถูกหารด้วย square root epsilon r mu r เนาะจริงๆเราเคยเรียนไปแล้วเนาะอันคนเมื่อกี้นี่คือเกิดคนใช่ไหมคะครับพอแล้วค่ะครับผม b 6130756ครับยังไม่เต็มเนาะมีบางคนโควต้าเต็มแล้วนะคะรองอาจารย์ประกาศไปแล้วเนาะคนโควต้าเต็มก็อย่าเพิ่งยกมือให้เพื่อนๆคนอื่นได้คะแนนบ้างเนาะนะคะเอาล่ะถามต่อนะคะขอเหตุผลคราวนี้นะคะว่าทำไมเรารู้แล้วแหละเรารู้ว่าตัวรับตัวส่งต้องวางห่างกันฟาร์ฟิลต้องระยะฟาร์ฟิลนะคะเวลานักศึกษาจบออกไปทำงานนะคะเวลาเมื่อไหร่ที่นักศึกษาจะทำการส่งสัญญาณไวเลสหรือลอยผ่านอากาศนักศึกษาโชว์เหนือเลยโชว์เหนือคนอื่นไปเลยว่าพี่คิดระยะฟาร์ฟิลหรือยังนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนลืมไม่ได้คิดนะคะอยู่ดีตั้งรับตั้งส่งแล้วก็อยู่ดีถอยไปประมาณ 2-3-9 ตั้งรับเนี้ยนะคะแม้กระทั่งตัวที่เป็น asset point ไงถ้านักศึกษาไปติดตั้ง asset point เนี่ยคำถามคือโน้ตบุ๊กจะต้องห่างจาก asset point เท่าไหร่ไม่เคยคิดไปตั้งเลยอยากตั้งมุมห้องนี้ตั้งเลยติดเลย asset point รู้จัก asset point เนาะตัวที่กระจายสัญญาณ Wi-Fi จริงๆเราต้องคำนวณตัวดีไอตัวฟาร์ฟิลก่อนนะคะว่ามันอยู่ที่ระยะฟาร์ฟิลหรือมากกว่าหรือเปล่าเนาะถ้าหากว่าไม่ถึงฟาร์ฟิลมันจะเกิดปัญหาซึ่งอาจารย์จะถามนะคะคำถามคือทำไมเราต้องแคร์หรือว่าเราต้องระวังเรื่องของระยะฟาร์ฟิลด้วย
เพราะอะไรคะอ่านหนึ่งสองสามยกมือค่ะบัณฑิตครับถ้าไม่ถูกเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอามือลงถ้าไม่ถูกอาจารย์ให้คนต่อไปนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลายกมือใหม่เนาะบัณฑิตมันจะรับสัญญาณได้ไม่ดีครับเพราะมันอยู่ใน near field นั่นแหละอาจารย์ขอเหตุผลบัณฑิตยังไม่ให้เหตุผลอาจารย์ว่าทำไมมันถึงไม่ดีเพราะว่าเกิดเขาบอกไม่ดีเราบอกเอ้ารู้ได้ไงว่าไม่ดีเอาอะไรมาบอกว่าไม่ดีเราต้องชี้ให้เห็นชัดๆเนาะว่ามันไม่ดีตรงไหนอ่ะอยากรู้จริงเลยตั้งใกล้ๆสิจะได้ไม่อะไรอ่ะไม่ลอสเยอะใช่ไหมตั้งใกล้ๆไปเลยไม่ดีตรงไหนบัณฑิตพอได้ไหมไม่ได้ท่านข้ามไปให้เพื่อนดีไหมคะได้ไหมบัณฑิตข้ามก่อนก็ได้ครับข้ามก่อนเนาะคนถัดมาเมื่อกี้นี้คือใครอ่ะในนี้เป็นพิมพ์พิสุทธิ์ใช่ไหมคะค่ะจ้ะหรือเปล่าอาจารย์พูดชื่อเมื่อกี้นี้ใช่พิมพ์พิสุทธิ์ไหมหรือเป็นคนอื่นอาจารย์ไม่แน่ใจเอาเป็นตอนนี้เห็นเป็นพิมพ์พิสุทธิ์แล้วกันเนาะพิมพ์พิสุทธิ์ว่าไงทำไมต้องวางระยะฟาร์ฟิลด้วยไอ้ที่ว่าบัณฑิตบอกว่ามันไม่ดีตรงไหนคะก็ระยะฟาร์ฟิลมันเป็นเส้นตรงค่ะแต่ถ้าเป็นเนียร์ฟิลมันไม่ใช่เส้นตรงก็จะประสิทธิภาพไม่ดีค่ะทำไมเส้นตรงถึงประสิทธิภาพดีกว่าคะเส้นตรงหมายความว่านั่งรูปนี้ใช่ไหมหมายถึงว่าตัวนี้มันโค้งมาไกลๆมันเส้นตรงใช่ไหมคะทำไมเส้นตรงถึงดีคะตอบให้เคลียร์ก็ว่าถ้าหน้าขึ้นเป็นที่ตรงมันจะได้รับพลังงานที่สูงสุดอะไรนะขอดังๆนิดนึงคุณจะอึ้งดังมือนะให้จนถามต่อนะคะอะไรนะถ้าหน้าขึ้นเป็นเส้นตรงจะได้รับพลังงานที่สูงสุดอะค่ะทำไมหน้าขึ้นเป็นเส้นตรงถึงได้รับพลังงานที่สูงสุดคะขอเหตุผลไม่เข้าใจคิดว่าหน้าขึ้นมันจะกว้างที่สุดหรือเปล่ากว้างที่สุดหน้าขึ้นกว้างที่สุดหมายความว่าเส้นนี้กว้างเส้นยาวหลังนี้กว้างกว่าเส้นหน้านี้หรอคะคิดว่าไม่ใช่นะเส้นนี้เท่ากันนะคะเท่ากันหมดเลยแต่ว่าเขาวาดให้มันแคบลงเป็นลักษณะเป็นบีมอ่ะไม่ใช่เหตุผลนะยังไม่ถูกนะคะเกือบถูกแต่มันยังไม่ถูกเนาะคนต่อไปวงศักดิ์ธรค่ะครับอาจารย์ครับยิ่งใกล้มันไม่ดีหรือเปล่าครับนั่นแหละมันไม่ดีทำไมเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเกิดจากการที่เราไปแทนในศูนย์เนี่ยครับข้างบนเนี่ย time average เนี่ยครับตรงศูนย์ไหนคะศูนย์เนี่ยครับครับว่าเพราะว่าตรง take real part e cos s conjugate นะครับเพราะว่าค่ายิ่งอยู่ใกล้มันจะเป็นจินตภาพคูณกับค่าจริงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดยิ่งไกลมันจะเป็นแบบค่าจริงคูณกับค่าจริงครับแล้วมันจะได้เยอะถูกต้องไปเอาคำตอบนี้มาจากไหนวิชาแอนนาเปล่าครับครับเก่งมากเลยแสดงว่าตั้งใจเรียนมากอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ต่างจากพิมพ์พิสุทธิ์จริงๆมี2เหตุผลนะของพิมพ์พิสุทธิ์ยังไม่เคลียร์นะคะเพราะฉะนั้นชื่อไอรดาเตรียมตอบนะของพิมพ์พิสุทธิ์แต่ตอนนี้อาจารย์มาเคลียร์วงศธรก่อนนะคะตอนที่นักศึกษาเรียนแอนเทน่านะถ้านักศึกษาจำได้นะคะสนาม E กับ H สนาม E กับ H ของนักศึกษาไม่ว่าจะนักศึกษาเริ่มเรียนอะไรอ่ะไดโพลไม่โมโนโพลสักอย่างนะคะมีหมดในสมการมันจะมีตัว R หารอยู่อาจารย์จำไม่ได้ตัว R เล็กหรือ R ใหญ่แต่เป็นทิศเป็นรัศมีเป็นระยะนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เราประมาณมันจะมีประมาณ3ระดับก็คือระยะ R น้อยๆระยะ R กลางๆกับระยะ R ใหญ่ๆ R โตๆ R เยอะๆนะคะตอนที่นักศึกษาประมาณ R น้อยๆนะคะจะพบว่ามีตัวใดตัวหนึ่งติด J จำไม่ได้ว่าเป็น E ติด J หรือ H ติด J แต่ cross กันออกมาทั้งหมดจะได้ J นักศึกษาเทคเรียวออกมาเป็น0เลยทั้งที่เป็นไงคะสายอากาศของเราปล่อยขึ้นทั้งที่สายอากาศของเราปล่อยขึ้น E กับ H ออกมาแต่ไม่สามารถวัดพลังงานได้เลยในช่วงระยะสนามใกล้เพราะเทคเรียวแล้วไม่มีพลังงานค่ะมีเพราะฉะนั้นถ้าดูจากรูปนี้เนาะถ้าใกล้มากๆก็คือเป็น0เลย
ไม่มีพลังงานกระเถิบไปนิดนึงพอมีบ้างเล็กน้อยนะคะพอมีบ้างเล็กน้อยที่ระยะสนามกลางก็คือตอนที่นักศึกษาประมาณให้ R เป็นกลางๆไม่เยอะมากเท่าไหร่จะพบว่ามันมีหลายโค้ดนอก ERH มันมีหลายโค้ดมันจะออกเทคเรียวออกได้เป็นบางโค้ดนะคะออกได้เป็นบางโค้ดก็จะเริ่มมีนะคะแต่เมื่อไหร่ที่อยู่ระยะสนามไกลคือเราประมาณรัศมีหรือทิศทางที่เราสังเกตจากจุดกำเนิดถึงจุดสังเกตของเราเยอะมากพอจะพบว่าอะไรคะในสมการจะเจน J ทั้งคู่E กับ H เป็น J ทั้งคู่นะคะแล้วพอ cross กันก็จะเป็นค่าจริงนะคะพอเป็นค่าจริงเราเทคเรียวได้เราหา2ได้เต็มๆสวยงามเลยที่ระยะสนามไกลเพราะฉะนั้นนะคะก็จะได้คลื่นสวยงามมากที่ระยะสนามไกลเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่นักศึกษาส่งสัญญาณแบบว่าตัวรับตัวส่งวางห่างกันแล้วลอยผ่านอากาศหรือผ่านไดเรกติกก็ตามนะคะนักศึกษาต้องระวังเรื่องนี้นะคะต้องบอกเลยเนี่ยวัดระยะสนามไกลหรือยังถ้าไม่ได้นี่ไม่ได้พลังงานสูงสุดนะนะคะอันนี้คือวงสะท้อนเนาะวงสะท้อนรหัสค่ะรหัส B611-3100ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะต่อไปยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่พิมพ์พิสูจน์ตอบแต่ยังไม่เคลียร์นะคะเรามี2เหตุผลว่าทำไมถึงต้องวางห่างกันที่ระยะฟาฟิลนะคะเนาะไอระดามาไอระดาลองดูเนาะตอบถ้าตอบไม่ได้อาจารย์จะนับให้ยกใหม่นะคะค่ะจะคือถ้าวางในระยะฟาฟิลขึ้นมันจะเป็นเส้นตรงใช่ไหมคะใช่แล้วมันจะเฟดมันจะเท่ากันทุกที่เลยค่ะในเส้นตรงนั้นมันเลยเข้าแอร์สายอากาศภาครับได้แบบเต็มอะค่ะทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเต็มคืออะไรคะถ้ามันไม่เข้าแล้วมันเข้าไม่เต็มตรงไหนเพราะว่ามันจะมีเฟสบางส่วนที่แบบว่ามันหลุดออกไปจากสายอากาศอะค่ะหลุดออกไปจากสายอากาศมันไม่หลุดนะมันก็แค่ว่าไม่เข้าเออเดี๋ยวภาพนี้อย่างนี้ป่ะคะใช่ค่ะแต่ว่าคำว่าหลุดมันไม่เคลียร์นะเอาใหม่สิอันนี้เป็นจุดที่เฟสเดียวกันเนาะสีม่วงใช่ไหมคะสีม่วงคือจุดที่เฟสเดียวกันค่ะแล้วยังไงต่อนะอาราดาก็เฟสเดียวกันมันจะเข้าไปในสายอากาศได้ทั้งหมดอะค่ะแต่ตอนนี้มันไม่เท่าแล้วมันเกิดข้อเสียอะไรคะมันจะรออีกแป๊บนึงมันจะเกิดเฟสใหม่มาตกกระทบใช่ไหมค่ะเฟสสีเขียวก็เข้าไปใช่ไหมคะซึ่งเฟสสีเขียวกับเฟสสีม่วงตรงนี้เป็นยังไงกันมันคนละเฟสกันแล้วยังไงมันจะหักล้างกันหรือเปล่าคะใช่ถ้าเกิดโชคร้ายเฟสสีม่วงกับเฟสสีเขียวคือม่วงนี่ตกกระทบแอนเทน่าตรงกลางในขณะที่เฟสสีเขียวไปตกกระทบแอนเทน่าบนแขนบนกับแขนล่างถ้าโชคร้ายคือ2เฟสนี้เขียวกับม่วงห่างกัน180องศาคือนักศึกษาเวลารวมงานเฟสต่างกัน180เกิดอะไรขึ้นหักล้างกันถูกไหม100มันเหลือ0เลยถ้ามีจุดเท่ากันนะหักล้างกันเหลือ0เลยนะคะอันนี้คือโชคร้ายสุดๆแต่มันคงไม่ขนาดนั้นแต่มันทำให้เป็นไงคะสัญญาณที่เรารับได้มันไม่อินเฟสกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นการอินเฟสกันมันจะทำให้เสริมกันถ้ามันไม่อินเฟสกันมันจะเกิดการหักล้างกันเนาะซึ่งอย่างนี้ก็ไม่ดีนะคะนี่ก็เป็นอีกเหตุผลนึงว่านักศึกษาควรต้องวางสายอากาศรับให้ห่างจากตัวส่งให้พ้นระยะฟาฟิลไม่ได้นะคะไอระดารหัสค่ะ B610-2531ค่ะ02521นะคะ31ค่ะ31โอเคนะคะก็เป็น2เหตุผลหลักๆเนาะที่เราควรจะต้องเป็นไงคะวางสายอากาศ2ต้นตัวรับตัวส่งนะคะไม่ว่านักศึกษาจะส่งอะไรมีข้อมูลหรือไม่มีข้อมูลอะไรก็ตามนะคะต้องวางที่ระยะฟาฟิลด้วยเหตุผล2ประการนี้นะคะคำนวณได้ไม่ยากแต่เหตุผลตรงนี้เราเล่าให้ใครฟังได้บ้างว่าเพราะอะไรเนาะค่อนข้างสำคัญอยู่นะคะมาดูเรื่องของก่อนจะมาดูเรื่องของไมโครเวฟลิงก์เนาะอาจารย์พาไปดูตัวอย่างมันต่อเนื่องกันนะคะกระโดดข้ามไป2แผ่นเดี๋ยวย้อนหักหลังให้นะคะอันนี้เป็นระบบที่เรียกว่าเป็น DBS นะคือ Direct Broadcast System เป็นการ
ติดต่อสื่อสารกับดาวเทียมที่อยู่ไม่สูงนักนะคะเป็น direct broadcast system ก็คือดาวเทียมก็จะกระจายข้อมูลหรือกระจายเป็นลักษณะ broadcast ก็คือจะกระจายข้อมูลที่เป็น broadcast อ่ะก็คือไม่ได้ระบุว่าจะต้องให้ใครก็กระจายแบบเหมือนวิทยุมาอย่างเงี้ยนะคะเป็น broadcast system เนาะเขาบอกว่าเขาใช้ parabolic antenna reflector antenna นะคะก็คือเป็นตัวสายอากาศที่เป็นจานสะท้อนที่เป็นรูปทรงหรือเป็นเคิร์ฟของมันเป็นรูปพาราโบลิกนะคะใช้จานนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่18นิ้วนะทำงานที่ความถี่ 12.4 กิกะเฮิรตซ์จงหาระยะฟาร์ฟิลด์ของสายอากาศต้นนี้นะคะต้องหาระยะฟาร์ฟิลด์ของสายอากาศต้นนี้นะคะสูตรฟาร์ฟิลด์หน้าเมื่อกี้นี้นะคะ RFFนะคะบางหนังสือจะเป็นตัว R เฉยๆบางหนังสือเขียนว่า far field อะไรก็แล้วแต่นะคะสัญลักษณ์อาจแตกต่างกันเนาะแต่สูตรเดียวกันนะคะ 2D กำลัง 2 ส่วนแลมด้านะคะ D คือระยะที่ยาวที่สุดของสายอากาศตอนนี้ยาวที่สุดของสายอากาศก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางถูกไหมคะเส้นผ่านศูนย์กลางบอกว่าเท่าไหร่นะคะ18นิ้วเราก็ใส่ D มานะคะเป็น18นิ้วยกกำลัง2แต่ว่าเราไม่เอานิ้วมาคำนวณเนาะนะคะเป็นระบบ SI unit เราต้องเอาเมตรนะคะเปลี่ยนนิ้วเป็นเมตรได้ 0.457 เมตรยกกำลัง2แลมด้าจำได้ไหมคะอาจารย์ถามเพื่อนคนหนึ่งเกิดคนไว้ว่าเนี่ยเป็นแลมด้า0หรือแลมด้า G นะคะเพื่อนก็ตอบว่าเป็นแลมด้า0ครับนั่นก็คือเราคำนวณแลมด้าจากความเร็วแสงเพราะว่าคลื่นของเราเดินทางในตัวกลางอากาศใช่ไหมคะจะเห็นว่าตรงนี้เป็น360กำลัง8แต่ถ้าคลื่นนักศึกษาไปเดินทางในตัวกลางอื่นที่ไม่ใช่อากาศว่างมันจะไม่ใช่สูตรนี้นะตัว C มันจะกลายเป็น U หรือ VP นะคะซึ่งมันจะช้าลงกว่า360กำลัง8โดยการที่มันไปหาร S อะไรนะ square root μ r ส่วน μ r คูณกับ epsilon i ทีหนึ่งมันจะช้าลงนะคะแต่ตอนนี้คลื่นเราเดินทางในอากาศว่างเนาะนักศึกษาก็คำนวณได้นี่เป็นความถี่นะคะใส่เข้ามาได้แลมด้า 2.42 เซนติเมตรนะคะแทนค่าเข้าไปในสูตรได้ระยะฟาร์ฟิลด์ออกมานะคะได้ระยะฟาร์ฟิลด์ออกมาที่ 17.3 เมตรคิดภาพ 17.3 เมตรประมาณไหนนะคะเขาบอกว่าระยะนี้คือระยะฟาร์ฟิลด์เวลาจะส่งรับสัญญาณต้องเกินใช่ไหมคะอย่างน้อยระยะฟาร์ฟิลด์หรือเกินกว่านั้นนะคะเขาบอกว่าถ้างั้นสบายเลยเพราะว่าระบบ DBS Satellite ระยะระหว่างดาวเทียมถึงภาคพื้นดินตอนนี้ Satellite วางอยู่ที่ 36,000 กิโลเมตรห่างจากสถานีภาคพื้นดินพอไหมคะมันเกินไหมระยะฟาร์ฟิลด์เกินหรือยังเกินแล้วนะคะแสดงว่าปลอดภัยแน่นอนที่เราปล่อยดาวเทียมไปวางอยู่ที่ 36,000 กิโลเมตรเพราะมันพ้นระยะฟาร์ฟิลด์แล้วแต่ถ้าปล่อยดาวเทียมไปอยู่ที่16เมตรไม่ได้ละต่ำกว่าระยะฟาร์ฟิลด์นะคะเนาะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำดาวเทียมเตี้ยขนาดนั้นนะคะเขาก็แสดงให้เห็นเฉยๆนะคะว่ามีการดูว่ามันพ้นระยะฟาร์ฟิลด์หรือไม่นะคะอันนี้คำถามคือแล้วระยะฟาร์ฟิลด์นี้ยาวเท่าไหร่ก็ได้ไหมอาจารย์หรือว่ามีระยะจำกัดด้วยคะสมมุติว่าเราคำนวณฟาร์ฟิลด์ได้ 17.3 เราบอกว่าอย่างนั้นเราก็ถอยไปไกลๆแบบนู่นเลยไปอยู่เชียงใหม่เลยแล้วส่งเงี้ยได้ไหมนะคะให้คะแนนกันสักหน่อยอาจารย์ก็ถามว่าระยะฟาร์ฟิลด์รู้แล้วว่ามีค่าเท่าไหร่อาจารย์ถามว่าเราถอยไปห่างถอยระยะระหว่างตัวรับตัวส่งห่างเกินกว่าฟาร์ฟิลด์มีลิมิตไหมคะว่าเกินกว่าได้เท่าไหร่ยังสองสามยกมือค่ะมีไหมหรือมีข้ออะไรที่เราต้องคิดไหมปาจารีอาจารย์คะหนูขอคำถามอาจารย์อีกรอบได้ไหมคะได้ค่ะคือเรารู้แล้วนะว่าระยะฟาร์ฟิลด์คำนวณแบบไหนสมมติข้อนี้อย่างเงี้ยค่ะระยะฟาร์ฟิลด์อยู่ที่ 17.3 เมตรอาจารย์แค่มีข้อสงสัยมีความสงสัยว่าระยะฟาร์ฟิลด์เนี่ยมีข้อจำกัดที่สูงสุดไหมว่าไม่เกินนี้อะไรเงี้ยอย่างเช่นอาจารย์ถอยไปที่ 100,000 กิโลเมตรได้ไหมหรืออยู่ที่ 1 ล้านกิโลเมตรได้ไหมมันมีข้อจำกัดของค่าสูงสุดไหมว่าระยะฟาร์ฟิลด์จะต้องไม่เกินนี้มีไหมคะเรารู้เพียงแต่ว่าต้องมากกว่านี้ใช้ได้แต่เรารู้ไหมคะว่า
ห้ามเกินนี้นะระยะฟาร์ฟิลด์อ่ะมีเขาเรียกว่ามีขอบเขตไหมว่าจะต้องไม่เกินเท่าไหร่มีไหมคะหรือว่าต้องมีไหมคะอาจารย์ไม่น่ามีแล้วเราต้องคำนึงไหมว่าเราเท่าไหร่ก็ได้อย่างนี้เหรอมีอะไรที่เราต้องคำนึงไหมคะว่าไม่ควรแหละไม่ควรไปไกลเพราะอะไรสักอย่างมีไหมแค่ดูว่ามันไม่มีอะไรกีดขวางก็พอแล้วไหมคะอีกนิดหนึ่งมันน่างั้นก็แปลว่าอาจารย์ไปอยู่ที่1ล้านกิโลเมตรก็ได้อย่างนี้เหรอคะปัจจุบันถ้าเป็นไลฟ์ไซต์คือไม่มีอะไรกีดขวางอย่างนั้นป่ะไม่ค่ะเราก็ไปดูว่ามันมีอะไรบ้างที่มารบกวนสัญญาณด้วยหรือเปล่าคะมันต้องดูสมมติว่าไม่มีสมมติว่าไม่มีปัจจุบันสมมติว่าโล่งเลยไลฟ์ไซต์เลยอาจารย์ถอยไปที่1ล้านกิโลเมตรได้ไหมถอยได้แต่ใช้อะไรนะคะอาจจะใช้เงินเยอะกว่าเดิมอะไรอย่างนี้เงินเยอะทำไมเงินถึงต้องเยอะพ่อต้องขยายหนูไม่รู้หนูจะตอบยังไงอาจารย์ก็มันยังไม่ได้คำตอบที่อาจารย์อยากได้นะอาจารย์ก็เลยต้องถามไปเรื่อยๆเนาะเอาปัจจรีเอาคนถัดไปก่อนปัจจรีเอาไว้ก่อนคำถามนี้มันยังไม่ถูกไป 100% น้องอาจารย์ยังไม่ให้นะคะบัณฑิตมาครับเดี๋ยวบัณฑิตตอบไปยังวันนี้ยังไม่ได้คะแนนยังน้องยังไม่ได้คะแนนใช่ไหมคะโอเคบัณฑิตมาคุณเข้าใจคำถามอาจารย์เนาะว่ามันมีสุดไหมแบบว่าไม่ควรไปมากกว่านี้ไม่ควรพี่แม่เท่าไหร่ก็ได้เหรอพอรู้ฟาร์ฟิลปุ๊บถอยไปเลยดาวคานไปเลยได้ไหมมันโดนสภาพอากาศไม่ค่อยสัญญาณรบกวนเราต้องดูที่ภาครับว่าจะได้กำลังเท่าไหร่ครับกำลังมันพอไหมมันพอไหมใช่ไหมว่าคือมันไม่เกี่ยวกับสภาพอากาศค่ะถึงแม้จะเป็นแล้วใสแล้วสภาพอากาศแบบใสแบบโล่งเนี่ยแต่มันไกลมากๆเนี่ยมันก็จะลดทอนหายหมดใช่ไหมไปถึงดาวอังคารไปถึงเชียงใหม่ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นในตัวระยะฟาร์ฟิลนี้ไม่ใช่ว่าเท่าไหร่ก็ได้ขอให้เกินฟาร์ฟิลไม่ใช่นะคะจริงต้องดูเรื่องของพลังงานด้วยไม่ใช่ว่าถอยไปเรื่อยๆแล้วพลังงานเราเป็นไงหายหมดไปไม่ได้เหมือนกันเนาะมันดิมันดีรหัสอะไรคะ B6105686ครับ610 5686 5686เหรอครับครับโอเคเดี๋ยวปัจจุบันเอาใหม่เนาะเมื่อกี้นี้มันเหมือนจะถูกแต่มันยังไม่ค่อยถูกนะคะมีอีกหลายคำถามไม่ต้องกลัวนะคะ ย้อนกลับมาของเรานะคะเป็นเรื่องของไมโครเวฟลิงก์เนาะนะคะแล้วอาจารย์ขอเบรก1นาทีไปกินน้ำแป๊บหนึ่งเหมือนคอแห้งนะคะอาจารย์ฝากดูรูปนี้แป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวก็ขอเบรกมาต่อแล้วค่ะรูปนี้นะคะก็จะเป็นไมโครเวฟลิงก์ก็คือเราสามารถที่จะส่งสัญญาณนะคะจากพื้นที่หนึ่งนะคะไปยังอีกพื้นที่หนึ่งเช่นสมมติอยู่โคราชนะคะอยู่โคราชไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ทำยังไงเราสามารถอย่างที่บอกที่บัณฑิตบอกเมื่อกี้คือมันถอยไปไม่ได้เรื่อยๆหรออาจารย์เพราะฉะนั้นก็ต้องถอยไปได้ระยะหนึ่งนะคะส่งสัญญาณไปก็จะมีตัวสายอากาศที่มีอัตราขยายค่อนข้างสูงตัวหนึ่งลิงก์ต่อไปอีกขอบหนึ่งก่อนนะคะมีรีพีเตอร์เนาะแล้วก็ส่งซ้ำไปอีกไม่รู้จะกี่หอบนะคะกว่าจะไปถึงปลายทางนะคะก็เราเรียกพวกนี้ว่าเป็นลิงก์นะคะลิงก์ก็คือไมโครเวฟลิงก์คือใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในย่านไมโครเวฟนะคะวิธีการของการทำไมโครเวฟลิงก์นะคะก็คือเขาก็จะไปตั้งไมโครเวฟลิงก์ที่พื้นที่ที่ค่อนข้างโล่งอย่างที่นักศึกษาบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องการให้มีสิ่งกีดขวางเนาะพื้นที่โล่งที่ว่าอย่างน้อยมันก็ต้องเจอภูเขานะคะดูด้วยสายตาอาจจะรู้สึกว่าโล่งนะคะอย่างเช่นนักศึกษาดูภาพนี้นะทุกคนก็คงคิดว่าโล่งแต่จริงๆแล้วดูด้วยสายตาเนี่ยด้วยความที่โลกเรามีส่วนโค้งมันมีความโค้งของโลกที่ทำให้แสงที่มากระทบตาเราอ่ะมันเลี้ยวเบนนักศึกษาไม่สามารถมองเป็นเส้นตรงได้ยาวเป็นจนถึงเชียงใหม่ถูกไหมคะ
พราะว่าแสงที่มากระทบคือเวลาเรามองเห็นเนี่ยมันมองผ่านการสะท้อนของแสงเข้าตาเราแสงพวกนี้ถูกเลี้ยวเบนผ่านผลกระทบของความโค้งของผิวโลกด้วยนะเพราะฉะนั้นการอาจารย์จะบอกว่าเราไม่สามารถมองได้หรอกว่าเรามองว่าโล่งแต่จริงแล้วมันอาจจะมีบางส่วนบดบังได้นะคะวิธีการก็คือสมมติว่านักศึกษาอยากจะไปติดตั้งไมโครเวฟลิงก์ที่เขาทำกันนะคะเขาลูกที่หนึ่งเขาลูกที่สองผ่านการแบบคนละจังหวัดสมมตินักศึกษานัดทีมไปสองส่งไปสองทีมทีม A ขึ้นไปบนเขาตรงนี้ทีม B ขึ้นไปบนเขาตรงนี้นะคะพอขึ้นไปถึงเขาทั้งสองแล้วนะคะสมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์มือถือเนาะเขาก็จะใช้ระบบนัดเวลากันต่างคนต่างพกกระจกไปคนละบานกระจกสองหน้านี่นะคะนัดเวลาการเที่ยงตรงเราจูนก่อนจูนนาฬิกาให้ตรงกันนะคะนัดเวลาตรงกันเที่ยงตรงพอเที่ยงตรงปั๊บ B ก็จะโชว์กระจกขึ้นมาแล้วขยับกระจกถ้า A เห็นแว๊บๆแว๊บๆจาก B ที่เขาตรงนั้นจังหวัดนั้นที่เราคุยกันนัดกันไว้ก็แสดงว่านั่นมีเป็น line of sight สามารถตั้งลิงก์ได้นะคะแต่ถ้าขึ้นไปแล้วนัดกันแล้วขยับกระจกแล้วก็ไม่เห็นแสดงว่ามีอะไรบดบังเพราะฉะนั้นเส้นทางไม่ใช่ line of sight อย่างนี้ก็จะไม่สามารถที่จะไม่ควรที่จะไปตั้งไมโครเวฟลิงก์เนาะพอถึงทุกวันนี้ก็อาจจะมีเทคโนโลยีอื่นที่ทันสมัยกว่านี้หรือใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็บอกว่าเนี่ยสั่นกระจกแล้วนะเห็นไหมอะไรก็แล้วแต่นะคะมันต้องมีการสำรวจก่อนที่จะตั้งไมโครเวฟลิงก์เนาะเพราะว่าถ้าตั้งไปแล้ว100กว่าล้าน10กว่าล้าน20ล้านอย่างเงี้ยนะคะแล้วพบว่าไม่สามารถรับสัญญาณได้เลยเนื่องจากมันไม่ใช่ไลน์ออฟไซด์คือเส้นตรงก็จะทำให้ทั้งหมดสูญเสียมหาศาลเนาะนะคะเพราะว่าอาจจะมีอะไรครับภูเขาบดบังมีความโค้งของผิวโลกมีผลกระทบความโค้งผิวโลกหรือมีต้นไม้ใหญ่ต่างๆที่ทำให้มันไม่สามารถเกิดได้ด้วยนะคะเนาะมาดูพารามิเตอร์ต่อไปนะคะพารามิเตอร์ที่มีผลต่อการส่งสัญญาณไมโครเวฟของเรานะคะ อีกตัวหนึ่งชื่อว่า radiation efficiency นะคะ radiation efficiencyภาษาไทยก็แปลว่าประสิทธิภาพการแผ่พลังงานของสายอากาศอันนี้เป็นเรื่องของสายอากาศนะคะเราซื้อมาแพงแล้วอัตราขยายสูงแล้วแต่ถ้า efficiency มันไม่ดีพอนักศึกษาจะไม่สามารถที่จะแผ่พลังงานได้ 100% นะคะค่า efficiency นี้คำนวณได้จากกำลังงานที่แผ่ไปหารด้วยพลังงานที่ป้อนเข้าสายอากาศนักศึกษาป้อนไป100แผ่ได้แค่80แสดงว่า efficiency นักศึกษาคือ 0.8 นะคะคูณ 0.8 คูณ 100 0.8 คูณ 100% ออกมาก็ได้แค่ 80% แสดงว่า efficiency ของแอนเทนานักศึกษามีแค่ 80% แต่ถ้าเป็นไงคะป้อน100ออก100 efficiency สูงสุดนักศึกษาจะมีค่าเท่ากับ1ถูกไหมคะ1คูณ 100% ก็เท่ากับ 100% นั่นเองแสดงว่า efficiency สูงสุดของนักศึกษานะคะสูงสุดได้ก็คือ 100% ไม่มีสูงกว่านั้นแล้วนะคะนั่นก็คือค่า efficiency เท่ากับ1คูณเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะได้ 100% อันนี้มาดู เราสามารถคำนวณค่าว่าพลังงานจะแผ่พลังงานได้นะคะมีแฟกเตอร์อะไรบ้างที่มีผลต่อการแผ่พลังงานของแอนเทนนาหรือสายอากาศนะคะนักศึกษาป้อน power เข้าไปถ้ามันมีลอสส่วนหนึ่งมันจะถูกลดทอนไปนะคะในลอสของวัสดุเช่นถ้านักศึกษาใช้สายอากาศที่เป็นรีเฟคเตอร์ในหน้าที่ผิววัสดุทำให้เกิดการสูญเสียไหมนะคะถ้า power มีการสูญเสียนะคะเพราะฉะนั้น P less ก็จะเท่ากับ P in ลบด้วย P loss ถ้าไม่มีลอสเลย P in กับ P in จะเท่ากันก็ efficiency ก็จะเต็มที่เนาะหรือสูตรนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นการคำนวณ efficiency ของแอนเทนนาเนาะนะคะอีกตัวหนึ่งที่มีผลก็คืออัตราขยายนักศึกษาคงเคยเรียนมาแล้วในวิชาวิศวกรรมสายอากาศนะคะอัตราขยายก็ขึ้นกับ efficiency คูณด้วย directivity directivity คืออะไร directivity คืออัตราขยายของสายอากาศแหละแต่เป็นเชิงทิศทางนะคะว่าสายอากาศแต่ละต้นมี directivity ของตัวเองนะคะถ้าเกิดสายอากาศต้นใดต้นหนึ่งมี directivity ที่สูงมากๆแสดงว่าเขาชี้ทิศได้ดีมากเช่นเขาจะมีแพทเทิร์นที่แหลมมากนะคะอ
สองรูปนี้นะคะรูป A กับรูป B นะคะ directivity ของรูป A สูงกว่าเพราะว่าชี้ทิศได้ดีกว่า directivity ของรูป B น้อยกว่าเพราะว่าชี้ทิศไม่ค่อยได้ตกลงชี้ทางไหนไม่รู้นะคะอันนี้รู้เลยชี้30องศานะคะ directivity ก็จะเป็นตัวบ่งบอกถึงอัตราขยายในเชิงทิศทางนะคะเพราะฉะนั้นอัตราขยายโดยรวมของสายอากาศก็คือ efficiency คูณกับ directivity ด้วยนะคะอีกพารามิเตอร์หนึ่งนะคะก็คือ effective aperture area ไม่ใช่ area นะคะ area พื้นที่ประสิทธิผลพื้นที่ช่องเปิดประสิทธิผลนะคะโดยปกติแล้วถ้านักศึกษาใช้สายอากาศประเภท reflector นะคะหรือว่าช่องเปิดสายอากาศช่องเปิดนะคะเราจะพบว่าถ้าเราใช้สายอากาศช่องเปิดที่เป็นวงกลมหน้ามันเป็นพาราโบลิกเป็นวงกลมแล้วก็นึกว่าเป็นไงคะก็คงจะทั้งวงกลมนี้แหละมั้งพื้นที่ประสิทธิผลก็คงเป็น pi r กำลังสองประมาณว่าทั้งหมดแผ่พลังงานได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นโลหะทั้งหมดนี่นะคะในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะคะมันจะเกิดปฏิกิริยาบางอย่างนะคะแถวๆขอบมันจะมีกระแสที่ขอบกระเจิงคือเลี้ยวเบนบ้างกระเจิงบ้างนะคะทำให้หักล้างกันในบางกระแสบางทิศทางหักล้างกันช่วงขอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะพอมันหักล้างกันมันจะไม่แผ่พลังงานเนาะนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ประสิทธิผลจริงๆมันจะเล็กกว่าพื้นที่ที่เป็น physical area ก็คือพื้นที่ที่เราเอา pi r กำลังสองเนี่ยมันจะเล็กกว่านั้นนะคะเพราะว่าช่วงที่แผ่พลังงานได้จริงๆอาจจะเป็นแค่นี้เป็นบางช่วงเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะคำนวณหา area e ae ก็คือ effective aperture area นะคะก็คือ directivity คูณลำดับทั้งสองหารด้วย4 pi นะคะนี่ก็จะเป็นพื้นที่ประสิทธิผลจริงๆที่แผ่พลังงานได้นะนะคะไม่ใช่พื้นที่ที่เอา pi r กำลังสองมาคูณแล้วคิดว่าทั้งหมดมันแผ่พลังงานได้นะคะเนื่องจากกระแสที่ขอบเนาะมีปัญหานะคะอีกตัวนึงที่เราต้องให้ความสำคัญนะคะแต่เราไม่อยากได้เลยก็คือเรื่องของ noise ภาษาไทยคือสัญญาณรบกวนนะคะสัญญาณรบกวนไม่ใช่สัญญาณแทรกสอดนะคะสัญญาณแทรกสอดภาษาอังกฤษเรียกว่า interference ส่วนตัวน้อยภาษาไทยก็คือสัญญาณรบกวนนะคะสัญญาณรบกวนเป็นสัญญาณที่เราไม่อยากได้ในระบบแต่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันมาทุกทีเลยถ้าใครทำงานวิจัยแล้วบอกว่าเราไม่สามารถลดสัญญาณรบกวนนี้ไปได้ 100% นี้ถือว่ารับโนเบิลไพรส์ได้เลยนะคะเป็นงานระดับโลกได้เลยเพราะว่าจริงๆมันทำลายระบบเราค่อนข้างเยอะแต่เราก็หลีกเลี่ยงมันไม่ได้ถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ได้แต่นั่งมองมันแล้วก็คาดเดาแล้วพยายามที่จะชดเชยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็แล้วกันนะคะส่วนใหญ่แล้ว น้อยจะเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือจริงๆมาจากแหล่งภายนอกก็ได้ที่มีความร้อนกำกับคือน้อยพวกนี้ส่วนใหญ่จะทำงานได้ดีเมื่ออุณหภูมิสูงนะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิเป็นตัวแปรตัวนึงที่ทำให้น้อยตัวนี้แข็งแรงนะคะซึ่งเราก็ไม่ค่อยชอบนะคะเช่นรูปด้านบนนะคะมีรีซิสเตอร์ตัวหนึ่งมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นหนึ่งนะคะที่อุณหภูมิทีใดๆจะปล่อยนอยส์ออกมาค่า1นะคะ N0 ตัวนี้ก็คือ power ของนอยส์คือ noise power นั่นเองนะคะบางครั้งบางทีก็มาจากภายนอกที่ด้วยนะอุณหภูมิที่เกิดจากอิเล็กตรอนอิสระในท้องฟ้านู่นนั่นนี่ทำให้เกิดนอยส์ในระบบเราได้เหมือนกันนะคะสูตรในการคำนวณน้อยนักศึกษาคงเคยเจอมาแล้วนะคะ power ของน้อยเท่ากับ ktb k คือค่า constant Boltzmann constant นะคะมีค่าเท่ากับ 1.3 8คูณ10กำลังลบ23นะคะอุณหภูมิหน่วยเป็นเคลวินนะคะอุณหภูมิที่ณขณะนั้นอยู่นะคะถ้าอุณหภูมิสูงน้อยก็สูงนะคะ b คือ bandwidth ยิ่ง bandwidth กว้างน้อยก็เป็นไงคะจะเกิดขึ้นมีโอกาสเกิดน้อยในหลายความถี่มากขึ้นน้อยก็จะมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาไปดูงานในบริษัทต่างๆหรือไปโคออฟนะคะไปเจอหรือแม้กระทั่งตอนสถานีดาวเทียมเนี้ยที่เราเคยพาคุณพี่ไปดูกันนะคะจะพบว่าห้องที่เก็บอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นห้องแอร์เพราะอะไรคะเพราะเขาต้องการที่จะลดน้อยที่เกิดขึ้นลดอุณหภูมิลงน้อยจะได้เป็นไงคะลดลงเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยได้แต่ก็ทำให้น้อยหายไปไม่หมดอยู่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งกำเนิดของน้อยที่เกิดขึ้นมากมายกว่านี้ด้วยซ้ำนะคะนี่ก็ยกตัวอย่างเนาะเกิดฟ้าผ่าก็เกิดน้อยดวงดาวกระพริบหรือว่าดวงดาวมันเป็นไงคะมีการ
ปล่อยสัญญาณหรือปล่อยแสงอะไรบางอย่างก็ทำให้เกิดน้อยเนาะในอวกาศนะคะพระอาทิตย์แสงแดดต่างๆนะคะมีอิเล็กตรอนอิสระเต็มไปหมดเลยทำให้เกิดน้อยได้ด้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทำให้เกิดน้อยนะคะหรือแม้กระทั่งกลางนะคะพื้นช่วงกลางวันแดดแรงพื้นดูดซับความร้อนไว้เยอะนะคะพอกลางคืนเริ่มปล่อยความร้อนออกมานะคะเกิดnoise เกิดขึ้นได้นะคะรถเกิดการจุดติดเขาเรียกว่า ignite นะคะหรือเขาเรียกว่าประจุการจุดสตาร์ทประจุของรถนะคะก็จะเกิดทำให้เกิด noise ได้เหมือนกันไฟแต่ละดวงตามถนนตามท้องถนนทำให้เกิด noise นะคะหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับ mobile communication ของเราตาม base station ทุกอย่างทำให้เกิด noise หมดเลยแล้วเวลาที่เรารับสัญญาณไวเลสเข้ามานะสัตว์จะได้น้อยช่วงนี้เข้ามาด้วยโดยที่เราก็ไม่รู้จะปกป้องกันมันยังไงนะคะมันก็เข้ามาโดยที่แบบเราไม่ได้ตั้งใจนะคะมาดูต่อนะคะอันนี้เป็นน้อยของตัวแอนเทนนาบ้างนะคะว่าที่แอนเทนนาเนี่ยก็มีกระแสเนาะมีอิเล็กตรอนไหลผ่านตัวที่เป็นโลหะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดน้อยได้ด้วยนะคะลักษณะของอุณหภูมิที่ทำให้เกิด noise เราเรียกว่า antenna noise temperature นะคะสัญลักษณ์ก็คือ TA A ย่อมาจาก antenna เนาะ T คืออุณหภูมิสูตรว่า TB ส่วน L บวก L ลบ1ส่วน L คูณ TP มาดูแต่ละตัวนะคะ TB คือ brightness temperature คืออะไรเมื่อนักศึกษารับสัญญาณโดย antenna เนาะนะคะนักศึกษาก็จะต้องตั้ง antenna ไว้นะคะแล้วก็รับสัญญาณเข้ามาน่าจะมีบีมกว้างอยู่ประมาณนี้น่าจะไปกวาดมาหมดเลยน้อยจากสกายจากสตรีทถนนจากสายส่งสัญญาณแรงสูงจากทุกอย่างน้อยที่เข้ามาในบีมกว้างๆนะสายตอนนั้นแหละนะคะอุณหภูมินี่ทำให้เกิดน้อยเหล่านั้นเราเรียกว่า brightness temperature ก็คือ TB ตัวนี้นั่นเองหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงก็ต้องมานะคะแล้วก็มาสะสมในรูปของอุณหภูมิที่ทำให้เกิดน้อยของแอนเทนนานั่นเองนะคะส่วนที่TP คือ physical temperature นั่นก็คืออุณหภูมิณขณะนั้นเป็นแบบว่าเอาเทอร์โมมิเตอร์วัดได้นะคะเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปวางไว้ข้างๆแอนเทนนาแล้วบอกเลยว่าณขณะนี้อุณหภูมิในห้องนี้ที่วางแอนเทนนาอยู่ตอนนี้เท่าไหร่นะคะเราก็สามารถที่จะวัด TP ได้แต่ตัว TB ตัวนี้ TB เอาเทอร์โมมิเตอร์ไปวัดไม่ได้นะคะทีนี้ตัว L ตัว L คือ loss factor นะคะ loss factor เป็นส่วนกลับของประสิทธิภาพของตัวแอนเทนนาของเรานะคะถ้าประสิทธิภาพสูงๆ loss factor จะน้อยถ้าประสิทธิภาพต่ำ loss factor ก็จะเยอะนะคะเราเข้าไปแทนในสูตรนี้เนาะเราก็จะพบว่าเราได้สูตร TA นะคะอุณหภูมิของแอนเทนนาของเรานะคะกระจายออกมาได้สูตรทางขวามือนะคะประสิทธิภาพคูณ TB 1ลบประสิทธิภาพคูณกับ physical temperature ณขณะนั้นถ้านักศึกษามีแอนเทนนาที่ดีมากๆซื้อมาแพงมากๆแอนเทนนาแบบว่าเทพสุดๆนะคะ efficiency ของมันเป็น1เนาะอาจารย์เคยบอกไปหน้าก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะว่าถ้าสายการที่ดีมากๆ efficiency จะเป็น1ถ้าตรงนี้เป็น1เราจะสามารถลดอุณหภูมิที่ทำให้เกิดน้อยขึ้นได้โดยการพจน์นี้จะหายไปอุณหภูมิจะน้อยลงน้อยลงทำให้เกิดน้อยลงด้วยเพราะสูตรน้อยเท่ากับอะไรคะ KTB ถ้ามี T น้อยเห็นไหมคะ NO นะสารเขาจะน้อยลง noise power ก็จะน้อยลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักศึกษาใช้สายอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงๆนะคะก็จะทำให้เราลดพจน์นี้ทิ้งไปยังไม่พอตัวนี้เป็น1เพราะฉะนั้นอุณหภูมิของแอนเทนนาจะขึ้นกับการที่นักศึกษาไปรับมาจากสิ่งแวดล้อมเท่านั้นเองไม่ได้ขึ้นกับตัวแอนเทนนาเลยนะคะถ้าเกิดเราใช้แอนเทนนาที่มีประสิทธิภาพสูงๆเนาะนะคะอีกพารามิเตอร์หนึ่งนะคะพารามิเตอร์หนึ่งที่มีผลต่อสัญญาณที่เรารับมาได้เราเรียกว่า G over T ratio นะคะภาษาไทยก็คืออัตราส่วนของเกณฑ์ต่ออุณหภูมิ ratio แปลว่าอัตราส่วนนะคะก็อยู่ที่นักศึกษาดูอะไรถ้านักศึกษาดูที่แอนเทนนานักศึกษาก็ใส่อุณหภูมิเป็นของแอนเทนนาเกณฑ์ก็เป็นของแอนเทนนานะคะ G over T ตัวนี้นะคะเขียนบอกตรงนี้ไว้ว่ามีผลนะคะมีผลโดยตรงคือแปรผันตรง proportional คือแปรผันตรงกับ SNR SNR คืออะไร signal to noise ratio S over N หรือ S หาร N นั่นเอง
นะคะ S คือสัญญาณที่เราชอบสัญญาณที่เราต้องการก็คือมันอาจจะเป็นสัญญาณที่เราต้องการก็คือสัญญาณเสียงพูดที่เรามอดเข้ามาส่งผ่านอากาศนั่นเองนะคะส่วน N ก็คือ noise สัญญาณรบกวนเราต้องการให้ SOA หรือ SNR เนี่ยนะคะสูงมากๆนั่นก็คือมีตัวนี้น้อยๆแล้วให้ตัวนี้สูงมากๆเพราะอัตราส่วนมันต้องการสูงมากๆเพราะฉะนั้นถ้า G ส่วน T ถ้า G ส่วน T ratio สูงจะทำให้ SNR สูงไปด้วยในขณะเดียวกันถ้า G ส่วน T นักศึกษาต่ำ SNR นักศึกษาจะต่ำลงเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเขาอยากจะดู G ส่วน T ของระบบถ้าจีส่วนทีของระบบสูงก็ดีไปชอบถ้าจีส่วนทีของระบบไม่ดีไม่ดีแสดงว่าอะไรมี TA มากเกินไปหรือมีเกณฑ์ของแอนเทนาน้อยเกินไปเราก็ต้องทำการไปแก้ถูกไหมแอนเทนา TA อยากแก้น่ะอยากแก้ให้มันน้อยกว่านี้ทำยังไงทำไงคะอาจารย์ถามให้คะแนนเดี๋ยวเตรียมยกมือนะถ้าเราพบว่านะคะถ้าเราพบว่า G ส่วน T ของเรามันน้อยไม่พอไม่พอน้อยน้อยไม่พอเราจะแก้ได้อย่างไรบ้างคะอันหนึ่งสองสามยกมือค่ะมีคนยกมือไหมมีไหมคะไม่มีอาจารย์เฉลยเองเราก็แก้ด้วยการที่ทำให้เป็นไงคะ TA น้อยลงเพื่อให้ G ส่วน T เราเยอะขึ้นTA น้อยลงทำได้ยังไงคะทำให้ประสิทธิภาพของตัวที่หน้าของเราเป็นไงคะสูงขึ้นใกล้1ยิ่งดีหรือเป็น1เลยยิ่งดีถูกไหมคะเราก็จะทำให้ T ตรงนี้ของเราเป็นไงคะน้อยลงคนนี้อาจจะมีค่าน้อยมากๆนะคะทำให้ T ของเราน้อยลงหรืออีกวิธีหนึ่งให้นักศึกษาไปเพิ่มเกณฑ์เปลี่ยนในหน้าใหม่เลยให้เกณฑ์ในหน้านักศึกษาสูงขึ้นนักศึกษาจะได้ค่าอัตราส่วนของ G ต่อ T มากขึ้นทำให้สมผลถึง signal to noise ratio ที่มากขึ้นด้วยนะคะนี่ก็เป็นวิธีการเหมือนกันที่จะทำให้ระบบนักศึกษาดีขึ้นมี SNR มากขึ้นนะคะต่อไปนะคะสูตรที่ใช้บ่อยในการทำ microwave link นะคะเราเรียกว่า fish formula นะคะนักศึกษาหลายคนอาจจะเคยเรียนแล้วในวิชาสักวิชาหนึ่งแอนเทนาไหมนะคะก็เป็น fish formula เนาะ fish formula อธิบายถึงการที่เราปล่อยคลื่นผ่านอากาศว่างนะคะแล้วพลังงานเราเหลือเท่าไหร่เนาะสูตรของเขาก็คือ PR ฝั่งนี้ PR มีค่าเท่าไหร่ก็มีค่าจาก PT ที่ส่งมาตรงนี้คูณกับเกณฑ์ของสายอากาศแล้วหารกับสิ่งที่เรียนลอสไประหว่างทางหารปุ๊บพลังงานนักศึกษาร้อยลงนะคะมาถึงตรงนี้ปุ๊บเพิ่มขึ้นอีกแล้วคูณเกณฑ์ของสายอากาศฝั่งรับเข้าไปและสุดท้ายก็จะได้เป็นค่า PR ว่ามีค่าเท่าไหร่นั่นเองมันก็จะเป็นสูตรนี้แล้วเรียกว่า fish formula นะคะ W ข้างหลังคือวัตต์อันนี้ถ้านักศึกษายังมองไม่ค่อยออกนะคะเขาก็มักจะเปลี่ยนสูตรนี้เป็น dB คือ take dB PR dBm เท่ากับ GT ที่เป็น dB ใช่ไหมคะตัวนี้เป็น P ละนักศึกษากำลังจะยิงออกปุ๊บขยายสักหน่อยขยายสักหน่อยก็คือเป็นไงคะเอาอาจารย์เขียน PT ก่อนดีกว่า PT dBm ขยายบวก GT dB เกณฑ์เป็นค่าที่ไม่มีหน่วย take dB take 10 ล็อกเข้าไปเป็น dB เฉยๆนะไม่มี m ไม่มี w นะคะพอได้ค่าแล้วแอนทีน่าสัตว์ก็ปล่อยคลื่นนี้เดินทางผ่านอากาศว่างผ่านอากาศซึ่งการผ่านอากาศในครั้งนี้นะคะมันจะลดลงก้อนนี้นะคะอาจารย์เทคดีๆแล้วอาจารย์ว่ามันลดลงต้องเป็นลบเพราะฉะนั้นด้านล่างขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคะเครื่องหมายจะได้กลับเป็นลบ4พาย r ส่วนแลมด้าทั้งหมดยกกำลัง2หน่วยดีๆนะคะต่อมาหน่วยเป็น dB นะคะต่อมามาเจอเข้ากับการขยายอีกครั้งนึงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นบวก GR ที่เป็น dB สุดแล้วสุดท้ายนักศึกษาได้ PR นะคะนี่คือสูตร fish formula เนาะทุกอย่างเป็นบวกหมดเลย
ดีมากเลยนี่ก็บวกนี่ก็บวกบวกตรงไม่ใช่อันนี้เป็นบวกนะคะยกเว้นอยู่ก้อนเดียวที่เป็นลบแสดงว่าก้อนนี้เป็นตัวขัดขวางที่ทำให้พลังงานเราเป็นไงคะไม่ดีเพราะทำให้ PR ของเราลดลงเราเรียกนี้ว่าก้อนนี้ว่าผ่านลอสหรือว่า free space ผ่านลอสก็ได้นะคะเนาะมันก็จะเป็นสูตรด้วยเป็น4 pi r ส่วนลัมดายกกำลัง2ก้อนนี้นะคะขึ้นกับระยะทางเด่นๆเลยขึ้นกับ r ยังไม่ได้ขึ้นกับแบบธรรมดาเลยนะขึ้นกับ r กำลัง2แสดงว่ามันลดอย่างยิ่งยวดนะคะมันไม่ได้เป็น linear scale แบบว่าค่อยๆเพิ่ม r แล้ว pr นักศึกษาจะลดลงลดลงก็ค่อยลงน่ารักน่ารักไม่ใช่นะคะถ้าเพิ่ม r นิดนึงลดยกกำลัง2เลยนะคะเพราะว่า factor ที่ถูกลบอยู่ตรงนี้เป็น r ยกกำลัง2เนาะแสดงว่าเรามันเป็นข้อจำกัดของการที่เราเป็นไงคะปล่อยให้ตัวรับกับตัวส่งห่างกันมากไม่ได้เหมือนที่อาจารย์ถามคำถามใครไปเนาะช่วงแรกๆที่บอกว่าเนี่ยอยู่ระยะฟาร์ฟิลแล้วถอยไปได้เรื่อยๆไหมมีข้อจำกัดว่าไหมว่าไม่เกินเท่าไหร่มันมีข้อจำกัดตรงนี้แหละค่ะว่าฟรีสเปซลอสของเรามันจะมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อนักศึกษาเพิ่มระยะห่างนักศึกษาไปมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ลอสนักศึกษาโตขึ้นเรื่อยๆโตกันแบบยิ่งยวดคือยกกำลังสองด้วยนะคะทำให้ PR ของเรามันเป็นไงคะลดลงอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรฟริสเนาะทีนี้สูตรฟริสมีข้อจำกัดอยู่อย่างนึงที่นักศึกษาชอบใช้ผิดคือ PR กับ PT นักศึกษาตรงนี้นะคะตอนที่นักศึกษาทำโปรเจกต์เรื่องแอนเทน่าเนาะแล้วอาจารย์ไปสอนนักศึกษาโปรเจกต์ที่ทำเรื่องแอนเทน่าเด็กมักจะใช้สูตรฟริสบ่อยมากนะคะในการวาดแพทเทิร์นแล้วอาจารย์ถามเขาว่า PR กับ PT ตรงนี้มันอยู่ที่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวอาจารย์ถามให้คะแนนละกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวเตรียมยกมือนะอาจารย์จะถามว่า PR กับ PT เนี่ยมันอยู่ตรงไหนตรงไหนคืออยู่ที่ไหนของแอนเทน่ากอไก่อยู่ที่ก้นแอนเทน่าขอไข่อยู่ที่เครื่องรับกับเครื่องส่งนะเตรียมยกมืออย่าเพิ่งค่ะวางมือลงก่อนเนาะขออาจารย์นับก่อนนะคะเพื่อนบางคนยังไม่ได้ยกเนาะอาจารย์จะนับนะอาจารย์ถามทวนใหม่นะคะPR กับ PT ตรงนี้มันอยู่ที่ก้นแอนเทน่าหรือมันอยู่ที่เครื่องรับกับเครื่องส่งกันแน่นะคะ1 2 3ยกมือค่ะนัทธิดานัทธิดาค่ะจ้ะ PR กับ PT อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ก้นค่ะอยู่ที่ก้นเลยใช่มั้ยคะเพราะว่าในสูตรนี้ไม่มีสายเลยนักศึกษาดูดีๆสูตรฟิสฟอร์มูลาไม่มีสายส่งเลยอยู่ที่ก้นเนาะนัทธิดารหัสอะไรคะ B 6106676ค่ะ6676นักศึกษาดูดีๆนะคะในสูตรไหนสายส่งอยู่ไหนมีไหมมีสายไหมไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาโปรเจกต์กลุ่มนั้นนะคะหลายกลุ่มเลยทุกปีโดนอาจารย์ถามแล้วตอบไม่ได้ทุกปีเลยนะคะอาจารย์ก็ถามคำถามเดิมๆเขาบอกว่าเขาลากมาอย่างนี้สายส่งของเขาแล้วมีเครื่องรับเครื่องส่งตรงนี้แล้วก็ลากมาใส่เครื่องรับแล้วเขาก็ใส่ PR ตรงนี้แล้วเขาก็บอกผมใช้สูตรฟิสครับผมอ่าน PT ที่เครื่องเท่านี้แล้วมันก็ใส่ไป PT ใส่ PT เข้าไปผมอ่าน PR ที่เครื่องรับครับสุดท้ายผมหาเกณฑ์ของแอนเทนน่ามาได้ครับอาจารย์ถามว่าอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกนะคะเพราะว่าสูตรฟิสที่นักศึกษามาใช้ PR กับ PT มันเป็น P ที่อยู่ที่ก้นสายอากาศทั้งคู่ถ้านักศึกษาจะอ่านค่าจริงๆนักศึกษาต้องเชย loss ของสายไปด้วยนะคะ loss ของสายฝั่งส่งฝั่งรับแล้วค่อยออกมาบอกว่า PT มันอยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ผมอ่านค่า PT แล้วผมลบ loss แล้วมันถึงมาเป็น PT พามอยู่ตรงนี้ครับผมอ่านค่า PR นะคะแล้วผมต้องเชยเส้นนี้ด้วยออกมาเป็น PR พามที่นี่ถึงจะใช้สูตรฟิสได้ถูกไหมคะน้องนักศึกษาอย่าผิดอีกนะใครที่ทำโปรเจกต์กันให้หน้านะคะถ้ามีอาจารย์สอนอาจารย์ถามสูตรนี้ทุกทีเลยนะคะนักศึกษาต้องตอบให้ได้และใช้ให้ถูกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวค่าตาขยายนักศึกษาจะผิดเนาะไปต่อนะคะเรารู้จักการใช้สูตรฟิสฟอร์มูลาไปแล้วนะคะต่อมามารู้จักอีกพารามิเตอร์หนึ่งนะคะชื่อว่า EIRP เราก็เรียกแต่ EIRP นะคะชื่อเต็มๆชื่อ Effective Isotropic Radiated Power นะคะนั่นก็คือจริงๆแล้วไม่มีอะไร EIRP คือการคูณกันระหว่าง PT กับ GT อันนี้หน่วยเป็นวัต
PT คูณ GT นั่นก็คือก้อนนี้คูณก้อนนี้นั่นเองเขาไว้ทำอะไรนะคะเขาไว้ทำไมโครเวฟลิงก์แล้วบอกว่าพอลิงก์เราเนี่ย power รับพอไหมนะคะเขาบอกว่ามันจะแปรผันตรงกับนะคะแปรผันตรง proportional กับตัวที่เป็น power ส่งกับตัวเกณฑ์ของตัวส่งสมมติว่านักศึกษาวางระบบคือออกแบบระบบสมมติจบไปทำงานในบริษัทที่ทำ microwave link เนาะวางระบบเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าได้ PR ไม่พอวูเนี่ยจะไปขึ้นไปติดลิงก์ที่ภูเขา A แล้วอีกตัวหอบหนึ่งก็ไปอยู่ที่ภูเขา B แล้วก็ดีไซน์ทั้งหมดบรรยากาศลอสทั้งหมดฟรีสเปซลอสใส่เข้าไปปุ๊บในกระดาษแล้วบอกว่า PR ไม่พอนะคะเอนจิเนียร์ที่เป็นรุ่นพี่ก็จะบอกน้องๆ น้องไปเพิ่ม ERP มานะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาประชุมกันใหม่อะไรอ่ะพี่ ERP นะคะวิธีการก็คือการเพิ่ม ERP ทำได้2แบบนะคะทำได้2อย่างก็คือการเพิ่ม PT หรือไม่ก็เพิ่ม GT แล้ว ERP นักศึกษาจะสูงขึ้นถ้า ERP สูงขึ้นนักศึกษาก็รู้จากสูตรฟิสเนาะสุดท้าย PR นักศึกษาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยมันก็จะเหมือนจะเป็นศัพท์เทคนิคทางคนทำอ่ะเขาบอกไปเพิ่ม ERP มาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มารายงานนะว่าได้หรือยังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการเพิ่ม ERP จริงๆแล้วมี2วิธีนะคะ1นักศึกษาเพิ่มพลังงานส่ง2นักศึกษาเพิ่มอัตราขยายตัวส่งของแอนเทนนาตัวส่งนะคะการเพิ่มตัวที่เป็น power ตัวส่งมันมีค่อนข้างจำกัดสมมุติตอนนี้นักศึกษาใช้ power สูงสุดแล้วนักศึกษาบอกโอ้ยงั้นเพิ่มเป็น10,000วัตต์ได้ไหมเป็นแสนวัตต์ได้ไหมบอกไม่ได้เพราะอะไรคะมันจะมีองค์กรหนึ่งคอยดูแลสุขภาพของมนุษยชนว่ามนุษยชาติว่าพลังงานขึ้นมาเลยไฟฟ้าถ้าสูงมากเกินไปมันจะเป็นอันตรายก่อให้เกิดมะเร็งเพราะฉะนั้นการที่เราเพิ่ม PP มากๆไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องอาจจะโดนจับติดคุกได้นะคะเขาจะมี power กำหนดอยู่ว่าต้องไม่เกินเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรียนพาร์ทที่2เนาะ microwave system มี2พาร์ทนะคะพาร์ทที่2สัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันว่าพลังงานที่ปลอดภัยใช้โทรศัพท์แล้วไม่เป็นมะเร็งอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่นะคะแต่วันนี้อาจารย์บอกว่า PT เพิ่มได้จำกัดไม่ใช่อยากเพิ่มเป็นแสนวัตต์จะได้นะคะเพราะว่ามันทำให้อันตรายเนาะมาโดนเนื้อมนุษย์ต่างๆจะก่อให้เกิดความร้อนเกิดให้ทำให้เนื้อเยื่อของเราเกิดการอักเสบหรือผุพองเป็นมะเร็งได้นะคะเหมือนในไมโครเวฟนะคะในเตาไมโครเวฟที่นักศึกษาหุงต้มเอาหมูดิบๆเข้าไปกด power สูงๆเป็นไงคะหมูสุกเลยเนาะอันนั้นก็คือเพราะฉะนั้น PT ค่อนข้างจำกัดไม่ใช่จะขึ้นได้ตามใจเนาะส่วน GT ทำยังไงถ้า PT สุดแล้วเราเพิ่ม PT จนสุด ERP ก็ไม่พอนักศึกษาก็มีช้อยหนึ่งคือเพิ่ม GT คือเกณฑ์สายการตัวส่งแปลว่าไงคะเขียนสเปคมาบอกจะซื้อแอนเทนนาเบอร์ RG18 อาจารย์มั่วเลขมา RG18 เงี้ยสมมติพอบอกว่า ERP ไม่พอนักศึกษาก็ต้องเป็นไงไปหาสเปคใหม่ดีไซน์ใหม่ว่าจะใช้ของบริษัทไหนซื้อใหม่ให้เกณฑ์มาสูงขึ้นราคาสูงขึ้นด้วยนะคะก็ต้องมานั่งดูบัดเจ็ตด้วยว่าเงินพอไหมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการออกแบบนะคะว่าเราจะทำยังไงให้ PR เราพอประเด็นคือ PR เราต้องพอถ้าไม่พอเราต้องปรับอะไรบ้างเพื่อให้ PR เราพอนะคะโอเคนี่เป็นเรื่องของ ERP เนาะส่วนหน้านี้นะคะก็จะเป็นผ่านลอสจริงๆพูดไปแล้วนะคะพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้นะคะผ่านลอสก็หรือ free space ผ่านลอสนะคะตัวพี่หายไป free space ผ่านลอสก็จะเป็นเรื่องของฟิสฟอร์มูลาที่เป็นก้อนนี้จำได้ไหมคะก้อนที่เป็นรูปตัว L กับด้านตัวนี้นะคะ loss เราจะพูดกันในแง่ของการสูญเสียเนาะมันจะมีเครื่องหมายลบอยู่ในตัวนะคะเพราะฉะนั้นเขาเอาค่านี้มาทิก20ล็อก20มาจากไหน20มาจากเลข2ข้างบนนะคะจริงๆมันมาสูตรมันจะเป็น PR 4 pi r ส่วนแลมดายกกำลัง2เลข2นะคะก็จะเด้งมาข้างหน้ากลายเป็น20ซึ่งค่าที่เทคล็อกตัวนี้จะเป็นบวกเสมอแต่เวลานักศึกษาเอาไปใช้งานนักศึกษาต้องเขียนถ้าใช้ดีๆเนาะนักศึกษาต้องเป็นไง GT บวก GR บวก PT ลบลอสตัวนี้เวลาใช้งานนักศึกษาต้องใช้มันเป็นลบสมมตินักศึกษาคำนวณได้20 dBนักศึกษาต้องใส่ตรงนี้เป็นลบ20 dB เพราะคำว่า loss
แปลความหมายคือลบในตัวยังไงเราเอาไปบวกไม่ได้นะคะลอสเราต้องเอาไปลบนะคะโอเคนี่ก็เป็นลอสเนื่องจากระยะทางถ้าระยะทางห่างกันมากๆพลังงาน PR ไม่พอค่ะเพราะว่ามันลอสระหว่างทางไปเยอะนะคะไมโครเวฟลิงก์นะคะดูอีกครั้งหนึ่งนักศึกษาขับรถไปกรุงเทพระหว่างทางจะเห็นไมโครเวฟลิงก์หลายๆที่อยู่นะคะก็จะเป็นสายอากาศพาราโบลิกทำไมใช้พาราโบลิกเพราะอะไรคะเพราะว่าอัตราขยายสูงแล้วมันมีอะไรเนี่ยครอบอยู่ทำไมมันไม่เป็นจานสายอากาศแบบที่หนูรู้จักหรอคะอาจารย์ที่หนูรู้จักมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นจานสายอากาศแล้วก็มีดึงสายลงมาอย่างนี้นะคะไอตัวที่ครอบอยู่เราเรียกว่าลาโดมนะคะไม่รู้ว่าได้เรียนในวิชาแอนเทนน่าไหมเนาะลาโดมเป็นวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้านะคะเป็นฉนวนแล้วเราจะต้องออกแบบพิเศษด้วยไม่ใช่แบบว่าอยากจะครอบก็เอามาครอบเลยนะคะถามก่อนว่าทำไมต้องครอบครอบเพราะไม่อยากให้นกมาทำรังไม่อยากในบางประเทศที่มีหิมะนะคะหิมะตกหิมะก่ออยู่ตัวฟีดนี้นะสาก็ส่งสัญญาณไม่ได้แล้วนะคะนกมาทำรังทำให้การลงทุน20ล้านของนักศึกษาที่สร้างลิงก์ไปนี้หายหมดเลยนะคะนกนี่เป็นศัตรูฉกาจตัวนึงเลยที่ทำให้สัญญาณของเราเพี้ยนคือรับแล้วมันไม่เสถียรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกันพวกนกทำรังพวกหิมะหรือเศษอะไรต่างๆนะคะที่จะมาเกาะเราตามฟีดของเราเนาะแต่มันไม่ใช่ว่าอยากครอบได้เลยเราต้องครอบแล้วทำให้เหมือนไม่ครอบแปลว่าอะไรครอบทำให้เหมือนไม่ครอบก็คือนักศึกษาต้องไปดีไซน์ลาโดมให้มีสัมประสิทธิการสะท้อนของลาโดมเท่ากับ0เพราะว่าคลื่นนักศึกษาจะลอยมาแบบนี้ถ้านักศึกษาเจอวัสดุอะไรบางอย่างคลื่นนักศึกษาจะสะท้อนกลับถูกไหมจะเกิดการแบบว่าสะท้อนกลับยิ่งถ้าเป็นโลหะนี่คือสะท้อนกลับ 100% แต่นี่ไม่ใช่โลหะแต่มันก็มีสะท้อนกลับบางส่วนนะคะมันก็จะมีสูตรคำนวณอยู่ว่าลาโดมต้องออกแบบให้กว้างวัสดุประเภทไหนนะคะแล้วกว้างตรงเนี้ยเป็นระยะดีเท่าไหร่เพื่อทำให้มันมองเห็นว่าสัมประสิทธิการทอมเป็นศูนย์แล้วคลื่นนักศึกษาจะเดินเข้าไปอย่างสง่างามและไม่สะท้อนเลย 100% นะคะนี่ก็เป็นการออกแบบลาโดมครอบติดไว้ตามสายอากาศเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆเนาะมีระบบส่งขึ้นไปมีสายนักศึกษาอย่าลืมชดเชยสายก่อนที่จะใช้ฟรีสฟอร์มูลานะคะแล้วก็เพิ่มเกณฑ์ส่งขึ้นออกไปมันจะมีลอสระหว่างทางอยู่2แฟกเตอร์ก็คือ free space loss กับตัว atmospheric loss ก็คือ loss เกี่ยวกับบรรยากาศเพราะอะไรคะเพราะในบรรยากาศยังมีฝนยังมีเมฆหนาปกคลุมบางครั้งมีอิเล็กตรอนอิสระเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมี loss ระหว่างบรรยากาศด้วยนะคะมาถึงตัวรับอย่าลืมชดเชย loss ของสายตัวนี้ถึงจะมาเป็น PR ตัวนี้ได้นะคะถึงจะใช้สูตร fish ได้อย่าลืมชดเชย lossของสายส่งด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นระบบภาพระบบของเรานะคะต่อไปนะคะมาดูเรื่องลิงก์บัดเจ็ตนะคะลิงก์บัดเจ็ตนักศึกษาต้องคำนวณลิงก์บัดเจ็ตทุกครั้งเพื่อดูว่าระบบเราดีไหมนะคะบัดเจ็ตแปลว่าอะไรบัดเจ็ตแปลว่าบัดเจ็ตบัดเจ็ตก็แปลว่าบัดเจ็ตเนาะไม่รู้จะแปลไทยยังไงอย่างเช่นเดือนนี้นักศึกษามีบัดเจ็ตกี่บาทนักศึกษาบอกเดือนนี้ผมมีบัดเจ็ต 3,000 บาทผมต้องจ่ายค่าหอพักค่ากินข้าวค่ารถค่าน้ำมันค่ามือถือค่าเน็ตหนูก็ต้องเราก็ต้องคำนวณดูเนาะว่าบัดเจ็ตเนี่ยจะอยู่ถึงสิ้นเดือนหรือเปล่าแสดงว่าบัดเจ็ตเนี่ยเราคำนวณก่อนใช้เงินหรือหลังใช้เงินคะนะเราคำนวณก่อนที่เราจะใช้เงินหรือว่าหลังใช้เงินเนาะยังไม่ถามยังทำเล่นใจเย็นนะคะเราก็ต้องคำนวณก่อนใช่ไหมก่อนจะสิ้นเดือนคือต้นเดือนนักศึกษาได้เงินมาจากคุณแม่3,000 บาทนักศึกษาก็ต้องคำนวณก่อนว่าก่อนที่จะใช้เงินอ่ะเราคำนวณก่อนว่าบัดเจ็ตเราจะพอไหมนี่ก็เช่นกันนะคะแต่มันไม่ใช่เงินมันเป็นบัตรลิงก์บัดเจ็ตว่าพอไหมนะคะเราต้องคำนวณก่อนว่าอะไรของเราสักอย่างเนี่ยมันจะพอไหมนะคะพอไหมนั่นก็แปลว่าการคำนวณของเราจะคำนวณก่อนที่จะไปสร้างลิงก์ไมโครเวฟลิงก์นะคะไม่ใช่ไปสร้างเสร็จแล้วมาคำนวณแล้วสุดท้ายพบว่าเฮ้ยไม่พอนี่หว่าแสดงว่า20ล้านที่ลงทุนไปก็คือทิ้งหมดเลยเราต้องคำนวณลิงก์บัดเจ็ตก่อนแล้วนำเสนอเจ้าของบริษัทหรือซีเนียร์เอนจิเนียร์บอกว่าผมคำนวณลิงก์บัดเจ็ตแล้วนะพี่พอเห็นไปเราไปสร้างกันต้องอย่างนั้นนะคะคำถามที่อาจารย์จะให้คะแนนอีกนะคะเตรียมยกมือนะยังไม่ยกนะคะให้นับก่อนถามว่าแล้วลิงก์บัดถ้าดูเป็นเงินบัดเจ็ตนะคะดูที่เงินเนาะ
เดือนนี้จะอยู่ได้ไหมนักศึกษาดูที่เงินถ้าเป็นลิงก์บัดเจ็ตนักศึกษาดูที่พารามิเตอร์อะไรคะว่าพอไหมเดี๋ยวนะเนื่องอย่าเพิ่งยกเดี๋ยวเพิ่งยกอย่าไปเลยนะวางมือก่อนค่ะ1 2 3ยกมือค่ะป้าจารีมาค่ะอาจารย์จ้าหนูจะดูที่อะไรคะว่าบัดเจ็ตลิงก์บัดเจ็ตหนูพอไหมเราจะดูที่ตัวอะไรที่ PR ค่ะ Receive Power ก็คือ Receive Power นั่นเองเนาะโอเคปาจารีได้สักทีเนาะเมื่อกี้ไม่ได้ใช่ไหมคะปาจารีรหัส B B 6109929ค่ะ9929โอเคค่ะเราดูที่ตัวสุดท้ายเพราะจริงๆแล้วสิ่งสำคัญของเราคือ PR ใช่ไหมคะ PR มันพอไหมคำว่าพอคืออะไรอาจารย์ก็ PR ก็ PR มันพอไหมต่อการเอาไปใช้งานสมมุติว่านักศึกษารับสุดท้ายนักศึกษารับ PR ได้ลบ110dbm สมมุติเนาะแต่เครื่อง demodulator นะสาคือเครื่องถอดข้อมูลอะนะสามอดมาเนาะนะสาก็ต้องถอดรหัสออกมาว่าข้อมูลที่มาเป็นเท่าไหร่เขาบอกว่าจะถอดรหัสได้ก็ต่อเมื่อไม่ต่ำกว่าลบ90 dbm ตายแล้วว่ะแสดงว่า power ที่รับมาได้เนี่ยข้อมูลที่ถอดไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมว่าพูดอะไรสมมติถ้าเป็นสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่รู้ว่านั่นพูดอะไรสัญญาณโทรทัศน์ที่มองไม่เห็นมันเป็นภาพไม่เป็นอะไรเลยแสดงว่ามันจะต้องมีข้อจำกัดอยู่อย่างหนึ่งของเครื่องรับว่าต้องไม่เกินต้องไม่ต่ำกว่าเท่านี้ฉันถึงจะทำงานถอดข้อมูลให้ 100% ถ้าต่ำกว่านี้ฉันไม่ทำงานให้นะไม่งั้นก็ทำให้แล้วแบบว่าถอดข้อมูลได้ไม่ถูกต้อง 100% เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดถูกไหมคะว่า PR เราควรจะต้องเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งดูดิ้งบัดเจ็ตของเรานะว่าพอไหมคำว่าพอคือตรงนี้แหละค่ะว่าเราจะพอถอดรหัสให้ถูกต้องหรือเปล่านะนะคะเราก็มานั่งดูกันเหมือนแม่ให้เงินมานะคะตอนแรกให้เงินมาก็คือให้ PT มามีไหนเป็นลอสบ้างลอสในสายมาเจออัตราขยายตัวส่งลอสอีกรอบนึงในบรรยากาศ2บรรยากาศก็คือ free space loss กับบรรยากาศที่เป็น atmospheric loss นะคะมาเจอตัวรับอีกตัวหนึ่งก็บวกขึ้นมาอีกสิ่งนิดนึงดันมาลบล้อระหว่างสายอีกดูซิ PR เหลือเท่าไหร่นั่นก็คือการดูบัดเจ็ตนะคะอ่ะบวกใช่ไหมแม่ให้เงินมา PT ลบล้อของสายไปบวกอัตราขยายตรงนี้ขึ้นนะคะลบล้อ free space loss ระหว่างทางลบล้ออย่างอื่นอีกตามชั้นบรรยากาศมาเจอบวกอีกครั้งหนึ่งที่ GRนะคะลบล้อสว่างเส้นทางอีกสุดท้ายแล้วพอไหมนี่คือการดูลิงก์บัดเจ็ตนะคะว่าพอไหมเนาะทีนี้สูตรตัวนี้นะคะก็ถ่ายเทมาเป็นเส้นตรงให้เราเห็นภาพง่ายๆขึ้นนะคะว่ามีค่าอะไรบ้างเนาะทีนี้ลิงก์บัดเจ็ตไม่ได้มีแค่นี้แต่นี่คือพื้นฐานสุดๆนะคะถ้านักศึกษามีล้อส่วนอื่นอีกเช่นอะไรดีลอสระหว่างที่มีต้นไม้โผล่ขึ้นมาแทรกนักศึกษาลบลอสเพิ่มลอสต้นไม้หรือลอสความไม่แมทช์ของสายส่งกับสายอากาศถูกไหมเพราะว่าถ้านักศึกษาต่อสายส่งกับสายอากาศไม่แมทช์กันคือสายส่งมีแค่0ค่าหนึ่งสายอากาศมีแค่0อีกค่าหนึ่งที่ไม่เท่ากันมันจะเกิดลอสของความไม่แมทช์ขึ้นนักศึกษาลบไปอีกค่ะลบไปได้อีก100กว่าตัวถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นวิศวกรเราต้องดูให้ครอบคลุมทั้งหมดในระบบเราให้ดูให้ 100% เลยจึงคำนวณลิงก์บัดเจ็ตออกมาถูกต้องถ้านักศึกษาหายลืมลอสบางตัวนักศึกษาคำนวณลิงก์บัดเจ็ตไม่ถูกพอไม่ถูกปุ๊บทุกอย่างก็จะผิดหมดเลยเวลาไปสร้างโผล่กลายเป็นว่าสร้างแล้วรับสัญญาไม่ได้เลยเป็นความผิดของเราอีกนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นลอสที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้นะคะก็คือลอสเนื่องจากความไม่แมทช์ของอิมพีแดนซ์ก็เอาสัมประสิทธิ์สะท้อนที่เกิดจากความไม่แมทช์มายกกำลังสองนะคะ1ลบเทคล็อกออกมาก็จะเป็นลอสอีกตัวหนึ่งที่นักศึกษาต้องเอาไปลบนะคะทำไงดีให้ลอสตัวนี้ไม่มีเพื่อให้ลิงก์บัดเจ็ตสูงๆก็ทำไงคะทำให้มันแมทช์ซะให้สัมประสิทธิ์สะท้อนเป็นศูนย์ซะทำไงให้มันแมทช์ก็ไปเลือกสายส่งกับสายอากาศกับเครื่องรับเครื่องส่งทุกอย่างให้มีแดนที่เท่ากันเวลานักศึกษาเขียนสเปคไปหาบริษัทบอกจะเอาเท่านั้นเท่านี้ก็ต้องระวังเรื่องอิมพีแดนซ์ความแมทช์ของอิมพีแดนซ์ด้วย
ะคะถ้าเขาทดสอบแล้วว่ามันแมทช์แล้วก็แบบโอเคตัวนี้เราก็จะไม่มีหายไปนะคะทำให้ลิงก์วัดเจ็ตของเราดีขึ้นเนาะต่อมานะคะผูกพันกับคำว่าลิงก์บัดเจ็ตก็คือลิงก์มาร์จิ้นมาร์จิ้นคืออะไรอ่ะมาร์จิ้นก็คือเผื่อเหลือเผื่อขาดถูกไหมถ้าเราพูดภาษาไทยนะคะเราแบบว่ามีเงิน 3,000 บาทเนาะจ่ายค่าหมอพักค่านู่นค่านี่มัน 2,900 เงี้ยแปลว่านักศึกษาเผื่อเหลือเผื่อขาดอีก100ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดนะคะนี่ก็เหมือนกันคือลิงก์มาร์จิ้นลิงก์มาร์จิ้นนะคะคือการเผื่อเหลือเผื่อขาดในแง่ของพลังงานฝั่งรับนะคะสูตรก็คือ LM LM ก็ย่อมาจาก Link Margin นั่นเองก็จะเท่ากับ PR ที่เป็น Link Budget นะคะ PR ตัวนี้คือ Link Budget ที่นักศึกษาดู Budget เมื่อกี้นี้ว่าพอไหมนะคะลบกับ PR Min PR Min คือเครื่องรับจะรับแล้วทำงานให้ 100% อย่างสมบูรณ์ถ้าไม่ต่ำกว่า PR Minถ้าต่ำกว่า PR min ฉันไม่รับประกันนะฉันถอนรหัสได้ไม่ 100% นะฉันให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางคนเขาพูดคำว่า sensitivity ของเครื่องรับนั่นแหละนะคะคือค่า P สุดท้าย P ต่ำสุดสุดท้ายที่เครื่องจะทำงานให้คุณแล้วได้ผลลัพธ์ 100% เพราะฉะนั้น link margin ตัวนี้ก็คือการเผื่อเหลือเผื่อขาดว่า link budget ที่เราคำนวณแล้วเราน่าจะได้เท่านี้มาลบกับ P min นะคะต้องมากกว่า0เนาะถ้าเท่ากันนักศึกษาคะมันเน็ตมันหลุดนะคะนักศึกษาได้ยินเสียงอาจารย์ไหมได้ยินค่ะได้ยินแล้วเนาะแป๊บหนึ่งนะอาจารย์แชร์หน้าจอแป๊บหนึ่งเห็นหน้าจอไหมคะเห็นค่ะเห็นมาแล้วเนาะต่อเนาะนะคะเกิดไฟตกขึ้นที่บ้านอาจารย์นะคะมันก็เลย
หายไปอ่ะมาต่อเนาะเป็นลิงก์ margin นะคะก็คือลิงก์ margin คือการเผื่อเหลือเผื่อขาดว่าระบบเราพอไหมนะคะดีหรือยังนะคะโดยปกติแล้วเราก็จะต้องเผื่อลิงก์ margin ไว้ที่ประมาณ 3-20 dB นะคะค่อนข้างกว้างมากเลยตกลงหนูจะใช้ค่าไหนดีล่ะอาจารย์ก็ต้องขึ้นกับระบบของเรานะคะอย่างเช่นระบบที่ใช้3ก็เป็นระบบที่แบบว่าไม่ค่อยจะอันตรายหรือลงทุนเยอะเท่าไหร่เนาะถ้าเป็นอาจารย์ก็ต้องเพิ่มถ้าเป็นระบบที่ป้องกันการเสียหายเยอะๆนะคะเราก็จะต้องเผื่อลิงก์มาร์จิ้นไว้ค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์ถามให้คะแนนหน่อยนะคะว่าข้อเสียของการเผื่อลิงก์มาร์จิ้นไว้เยอะๆเอาเลย20ดีไหมนะคะข้อมีข้อเสียไหมการที่เราเผื่อลิงก์มาร์จิ้นไว้เยอะๆมีข้อเสียไหมคะถ้ามีคืออะไรเนาะเนี่ยสาวซ้ำยกมือค่ะบัณฑิตตอบไปแล้วเนาะบัณฑิตลองวางมือก่อนนะคะให้คนที่เขายังไม่ได้คะแนนวันนี้เนาะนะ หนึ่งสองสามยกมือค่ะถ้าไม่มีใครยกมือเดี๋ยวจันเรียกคนที่ยกมือแล้วอีกทีหนึ่งนะสุดที่ดาลองถามจ้าถ้าลิงก์มาเผื่อเยอะๆน่าจะทำให้เปลือง power ไหมคะเพราะว่าเราก็ต้องส่ง power มากขึ้นใช่ตัวนี้จะสูงมากๆใช่ไหมค่ะตัวนี้เปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วไอตัว PR min เราเปลี่ยนอะไรเขาไม่ได้เพราะเครื่องรับเราเป็นแบบนั้นคราวนี้ถ้าเราอยากได้ลิงก์มาร์จิ้น20แสดงว่าเราต้อง PR ตรงเนี้ยสูงย้อนกลับไปดู power ลิงก์บัดเจ็ตสูงสูงถ้าลิงก์บัดเจ็ตสูงต้องทำยังไงสุธิดาถ้าลิงก์บัดเจ็ตสูงก็คือให้เพิ่มพวกเกณฑ์เพิ่ม power อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราก็ต้องเป็นไงคะบังคับตัวเองให้เพิ่ม PT สูงสูงซึ่งถ้า PT มันเต็มละอย่างที่อาจารย์บอกสูงมากไม่ได้อันตรายมนุษย์เป็นเนื้อเยื่อที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูงผ่านไม่ได้นะคะได้แต่พลังงานต่ำๆเนาะถ้าตัวนี้ไปเพิ่มไม่ได้งั้นเราก็ต้องมานั่งเพิ่มแอนเทนนาแพงกลายเป็นบัดเจ็ตเงินของเราจะต้องสูงมากด้วยนะคะนั้นก็ต้องไปซื้อในหน้าตัวใหม่ที่มีเกณฑ์สูงๆค่ะตัวนี้ก็ต้องสูงตามไปแล้วก็ต้องลดให้ลดตัวนี้น้อยๆใช่ไหมสุธิดาใช่ค่ะลดให้ลด A เนี่ยที่เกี่ยวกับแอตโมสเฟอริกทำอะไรไม่ได้ค่ะนักศึกษาจะไปบังคับให้แอตโมสเฟอริกน้อยลงทำอะไรไม่ได้ตัดทิ้งไปนักศึกษาก็ต้องไปลดลอสที่เป็นฟรีสเปซลอสแปลว่าอะไรคะแปลว่าเราต้องลดระยะทางตรงนี้ใช่ไหมค่ะให้น้อยลงการลดระยะทางน้อยลงแทนที่จะไปจากโคราชถึงเชียงใหม่ผ่านสัก4รีพิเตอร์4แมป4ฮอปกลายเป็นนักศึกษาต้องเพิ่มบัดเจ็ตเงินในการไปสร้างอีก6กลายเป็น6ฮอปมันเป็น2อีก2ตัวรีพิเตอร์โอ้โหลงทุนอีก20ล้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะคะเนาะใช่ไหมสุธิดาที่เราจะทำให้ตัวเนี้ยดีๆไปเลย20นะคะเพราะนั้นวิศวกรอย่างเราหน้าที่ก็คือไปออกแบบระบบไมโครลิงก์แล้วต้องบาลานซ์ทุกอย่างให้ดีเช่น LM Link Margin ต้องดีเงินลงทุนต้องมีเขาเรียก Optimize ก็คือเหมาะสมที่สุดที่จะลงทุนละถ้าลงทุนน้อยกว่านี้ระบบไม่ดีถ้าลงทุนมากกว่านี้ระบบก็แพงอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เรานี่คือหน้าที่ของพวกเรานะคะที่เรียนหลายๆวิชามาประกอบร่างกันแล้วก็ไปออกแบบระบบให้ดีที่สุดเนาะสุธิดาค่ะรหัสอะไรคะ B6107574 ค่ะ6107574โอเคค่ะถ้าเดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างเนาะอาจารย์ขอสอนตัวอย่างเป็นครั้งหน้านะคะก็จะได้ไปพร้อมๆกับเซสชั่น2เนาะแล้วก็จะหยุดที่ตรงนี้ใครดูตัวอย่างไปล่วงหน้าก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาย้ำมาซ้ำมาถามกันอีกครั้งหน้าอันนี้อาจารย์เล่าเรื่องควิสพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราจะควิสกันเรื่องไมโครเวฟไมโครสติปไลน์เนาะจะเปลี่ยนรูปแบบการควิสเป็นแบบกลุ่มนะคะส่งฉบับเดียวเนาะนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีการช่วยกันทำด้วยความที่อยู่ห่างไกลกันนะคะให้นัด Zoom หรือใช้ Google Meet นะคะนัดคุยกันอาจารย์ไม่ให้เรานัดเจอกันเป็นหน้าเป็นๆ เนาะเดี๋ยวเกิดติดเชื้อขึ้นมาแล้วเป็นเพราะว่าเรามาวิทย์อาจารย์เงี้ยมันก็ไม่ดีเนาะนะคะถึงแม้จะอยู่จังหวัดเดียวกันอาจารย์หนูก็อยู่หอพักที่มอนี่แหละเอาเป็นว่าเราก็ใช้ Zoom นี่แหละค่ะ
นาะคุยกันระหว่างหอพักนี่แหละนะคะแล้วก็นัดกันเพราะฉะนั้นวันนี้เย็นนี้เนาะเป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาจะไปเตรียมตัวหาช่องทางที่เสถียรที่สุดบางคนใช้ชอบใช้ Zoom บางคนใช้ Meet บางคนใช้ Line แล้วแต่นะคะแล้วก็ช่วยกันทำส่งฉบับเดียวใช้เวลา1ชั่วโมงนะคะข้อสอบจะเป็น1ข้อ1ชั่วโมงเลยนะคะทีนี้มีอีกอย่างนึงที่อยากให้ทำนักศึกษาทุกคนต้องทำนะคะก็คือการประเมินคนมีส่วนร่วมเนาะด้วยความที่เป็นคะแนนสอบค่อนข้างซีเรียสนะคะนักศึกษาทุกคนต้องประเมินว่าเพื่อนได้ช่วยทำไหมนะคะอย่างเช่นอาจารย์ไม่ช่วยทำเลยสมมติอาจารย์อยู่ในกลุ่ม1เนี้ยมานั่งเฉยๆไม่พูดไม่จาหรือก็ไม่มาเลยก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็หายไปเลยอะไรเงี้ยนักศึกษาจะต้องมีการประเมินด้วยว่าเพื่อนให้ความร่วมมือแค่ไหนนะคะประเมินนี้จะเป็นความลับไม่เปิดเผยเด็ดขาดนะคะถ้าประเมินมันล่อแหลมคะแนนก็จะไม่ประกาศนะคะก็ดูว่าจะประกาศคะแนนได้ไหมถ้าการประเมินมันโปร่งใสคำว่าโปร่งใสหมายความว่ามันชัดเจนถ้ามันไม่ชัดเจนคลุมเครือหรือว่าหนูถ้าอาจารย์ประกาศไปแล้วมีผลต่อหนูจะโดนเพื่อนด่าอย่างเงี้ยอาจารย์จะไม่ประกาศคะแนนนะคะแล้วก็เป็นความลับทุกอย่างอยากให้รู้จริงๆว่าใครมีส่วนร่วมในการทำจะมีลิงก์ให้ประเมินนะทุกคนต้องประเมินคนไหนไม่ประเมินไม่ตรวจข้อสอบให้นะคะพรุ่งนี้เริ่มทำ10โมงนะคะอาจารย์ชี้แจงข้อสอบตอน10โมงหมดเวลาทำตอน11โมงนะทำใส่กระดาษหรือ iPad ก็ได้แคปเจอร์ส่งที่ Classroom เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไม่น่ามีอะไรมีคำถามไหมอาจารย์จ้ะต้องมาเข้า Zoom ฟังอาจารย์อธิบายก่อนแล้วต้องอยู่ในต่อไม่ค่อยว่าออกไปเลยออกไปเลยค่ะก็คือฟังอาจารย์อธิบายข้อสอบก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดอะไรบางอย่างเนาะประมาณ1นาทีถึง2นาทีนะคะเข้ามาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ปิดค่ะอาจารย์ก็ปิดเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ให้ถามโจทย์อาจารย์เช็คหลายรอบแล้วนะคะให้ตัวแปรที่จำเป็นครบแล้วถ้าตัวไหนที่นักศึกษาคิดว่าเนี่ยมันต้องใช้ทำไมอาจารย์ไม่ให้อะไรเงี้ยนักศึกษาก็สามารถไปหาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใส่เข้ามาได้เลยแต่เป็นเงื่อนไขว่าอาจารย์ต้องยอมรับก่อนว่าตัวนั้นเนี่ยตั้งใจให้หาหรือว่าลืมให้กันแน่แต่อาจารย์ทวนข้อสอบหลายรอบแล้วไม่มีถามอะไรนะคะระหว่างทำข้อสอบไม่ต้องถามอาจารย์ก็จะปิดออกไปเลยจากมีทนะคะนักศึกษาก็ปิดมีทนักศึกษาก็ไปมีทกับเพื่อนเอาในกลุ่มไม่อนุญาตให้คุยระหว่างกลุ่มคุยกับกลุ่มตัวเองเท่านั้นนะคะเนาะมีอะไรอีกไหมที่จะถามข้อสอบไฟนอลยังไม่รู้ว่ายังไงนะคะตามตารางก็คือเราน่าจะต้องกลับมาสอบแต่ว่าอาจารย์ก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวรอประกาศอีกทีเนาะนะคะโอเคประมาณนี้นะคะถ้างั้นวันนี้ก็แค่นี้นะคะนักศึกษาใครที่ว่างแล้วก็สามารถไปดูตัวอย่างนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันครั้งหน้าเนาะโอ้ลืมเช็คชื่อมาเช็คชื่อสักหน่อยนะคะวงศกรมาไหมคะวงศกรกันสุดาสุวัตสาสิธรมาค่ะอาจิราพัฒน์มาค่ะปานชีวาไอระดามาค่ะชดาพรนัทวัฒน์พรณภามาค่ะกิติยามาค่ะบัณฑิตมาครับปัตตพีมาครับชาคริตมาครับครับนัทธิดามาค่ะธนิษฐามาค่ะสุทธิดามาค่ะโสรสครับครับพิมพ์พิสุทธิ์มาค่ะค่ะชดาพรไหนชดาพรมาไหมมาครับไหนชดาพรเปิดไมค์ทำไมพิมพ์ได้หนูพูดไม่ได้หรอคะไมค์ไม่ติดค่ะโอเคอ่ะชดาพรต่อไปพิมพิสุทธ์ค่ะพิมพิสุทธ์มาค่ะจ้ากาญจนา
มาค่ะสิริพัฒน์สิริพัฒน์วรัญญามาค่ะปาจารีมาค่ะทีมาพรทีมาพรมาค่ะธนากรมาครับศิวกรมาครับศิวกรมาเนาะศิรามนศิรามนมาค่ะวงสะทอนมาครับนัทธินัทนิชามาค่ะพัชรภูมิมาครับครับสุริมาศมาค่ะสาวรักมาค่ะธีรพัฒน์มาครับทันชนกมาค่ะหานุชามาครับกฤษณพงษ์มาครับอังคณามาค่ะณัฐวดีณัฐวดีเมฆลามาค่ะสหัสสวัสดิ์มาครับนัทนายมาครับธิดารัตมาค่ะแสนบุญมาครับเกิดพลมาครับทิติภาทิติภาศิวานีมาค่ะกนกนภามาค่ะสิทธิพลมาครับสิริพัฒน์เปิดไมค์ได้ไหมเกี่ยผมใส่หูฟังสิริพัฒน์อยู่ไหนหรอสิริพัฒน์สิริพัฒน์เดี๋ยวนะสิริพัฒน์อยู่ไหนน้อสิริพัฒน์โอเคค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะเข้ามาฟังคำชี้แจงก่อนเนาะนะคะ10โมงแล้วเดี๋ยวค่อยแยกย้ายกันไปทำคริสนะคะโอเควันนี้แค่นี้นะสวัสดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ